สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่77 7ใช่ไหม77นะครับตอนนี้ก็จะพบว่าบรรยากาศแตกต่างในการเรามารีสอร์ทที่หัวหิน ข้างๆนี่เป็นแม่น้ำเป็นอ่าวไทยไอ้คนโครูเคยมีการจัดอย่างนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับก็จัดคอนโดผมนั่นแหละลงมาข้างล่างบ้างช่างคุยเฮดควอเตอร์แต่แบบเอาดอวันนี้อู๊ดหักหลังครับหักหลังแบบนิ่มๆเลยแบบนิ่มๆเลยมีความหมายเล็กซึ้งเล็กๆนึงครับเป็นความในก็ตอนแรกก่อนตอนแรกเราอ๋อมีข่าวร้ายบอกก่อนว่าเราไม่ได้ออกทีวีแล้วนะเพราะว่าเขาเอาเรื่องไปเสนอที่ทางช่องแล้วก็ทางช่องก็บอกว่าบุคคลพวกนี้มันยังไม่ผ่านการแอปพรูฟว่าควรจะให้ออกหรือเปล่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคดีหรืออะไรพวกนี้ครับเราก็เลยไม่ได้ออกขอแสดงความเสียใจกับพวกเราด้วยขอแสดงความดีใจกับผู้ชมด้วยที่ไม่ได้เจอพวกเราบนโทรทัศน์ครับก็ยังเจอใน YouTube มันต่อไปครับก็ตอนนี้อาจจะมีเสียงกวนเสียงอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็อัดเอาดอนอกสถานที่ก็ขอยกความผิดให้กับไอ้แขกที่มันเล่นน้ำอยู่ข้างล่างโอ๊ยอย่าไปว่าอะไรเด็กยังไม่รู้อะไรหรอกแล้วก็เอานี้เราเปลี่ยนด้วยเราไม่ได้จะอัดตอนแรกแพลนเราอัดอะไรนะแค่เราจะอัดคอมิกตอนแรกจัดคอมิกแต่ว่าแขกเรามาไม่ได้ครับก็เลยหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเรามีการตามหาแขกที่จะมาช่วยผมนะครับก็เลยติดต่อกันใน Twitter มาแล้วก็พอดีเราได้น้องท่านหนึ่งไม่รู้หรือพี่แล้วไม่รู้น้องน่าจะน้องนะนะครับก็คือคุณ @comic66แต่ว่าพอดีท่านติดธุระปะปังโดยด่วนก็เลยมีการเปลี่ยนเทปนิดนึงวันนี้เราจะพูดเรื่อง Star Wars สามเอพิโซดแรกนะครับหลังจากที่ก็มีคนมาถามกันอยู่เยอะว่าเมื่อไหร่จะได้อัดก็เลยแทรกคิวมาอัดกันตอนนี้นะครับ Star Wars ตอน3เอพิโซดแรกเดี๋ยวก็มีผมว่าแม้กระทั่งบนวอลของคุณรัฐเองก็ยังมีคนทักผิดทักถูกว่าคุณรัฐพูดผิดพูดถูกมันอ่านผิดไงคือไม่เขาฟังผิดผมบอกว่าจะพูด Star Wars 3ตอนแรกแต่พอดีก็นึกว่า Star Wars 3เนี่ยเป็นตอนแรกเข้าใจมั้ยเว้นวรรคไม่ถูก Star Wars 3ตอนแรกกับ Star Wars 3ตอนแรกคนละเรื่องไม่เหมือนกันก็เลยบอกไปแล้วแต่เขาโอเคมีเขาฟังไปแล้วก็เป็นเพื่อนผมเองก็ทีนี้แต่ตอนนี้ที่เราจะมาพูดถึงคือเอพิโซด1 2กับ3ใช่ซึ่งเป็นprequel นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้นักนะครับตรงนี้ก็จะเป็น sequel ก็คือภาค2ก็จะเกิดหลังจากภาค3ภาค3เกิดหลังจากแต่ว่า Star Wars เนี่ยเป็นอะไรที่มีการทำย้อนไปก่อนที่เคยฉายเมื่อ10ปีก่อนมีใกล้เคียงมีอันนึง Godfatherก็คือ2เนี่ย2นี่เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกมันจะเป็น parallel มันนี่ก็ไล่กันไปไล่แต่ว่าแต่ Star Wars นี่มันอีกอย่างนึงคือ Godfather 1 2มันห่างกันกี่ปีเองแต่ Star Wars 3ภาคแรกกับไม่รู้4 5 6กับ1 2 3นี่มันห่างกันเป็น10ปีเลยเพราะว่าจอร์จลูคัสเคยบอกไว้ครั้งนึงว่าเขาหมดไฟแล้วเขาก็นึกไม่ออกด้วยว่าเรื่องมันจะรายละเอียดยังไงคือเขาได้แค่ว่าภาพคร่าวๆของตอนเริ่มเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้รายละเอียดเลยก็เขาก็พยายามนั่งคิดเขียนเรื่องๆไปเรื่อยก็แล้วตอนหลังพอเขาทำ3ตอนแล้วมันอิ่มตัวความสำเร็จมันเยอะมากก็เลยอยากจะไปทำอย่างอื่นเพราะตอนนั้นเขามีอะไรที่ทำอีกเยอะแยะตั้งแต่ Industrial Light and Magic ที่เป็น Special Effect นะครับแล้วก็มาทำเสียง THX ซึ่งเป็นเสียงที่ไป install ในโรงหนังสมัยก่อนทั้งหมดนะที่เป็นเสียงแบบมาตรฐานปัจจุบันก็ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันก็จะเป็น DTS อะไรก็ว่าไปนะครับก็ Star Wars นี่ก็เลยพักไปนานมากแกก็ย้ายไปทำอย่างอื่นแกก็ไปทำถ้าเผื่อหลังจากนั้นนิดนึงก็จะมีไอ้นี่ไงEwok จำได้ไหม Ewok มาฉายเมืองไทยด้วย Ewok เนี่ยมันเขาทำแต่น่ารักนะเป็น Direct to Video Direct to ไม่ใช่แค่ Direct to Video เป็นสำหรับฉายใน TV series แต่ว่านอกอเมริกาเนี่ยเขามาฉายเป็นหนังโรงซึ่งผมก็หลวมตัวเข้าไปดูด้วยอ้าวทำไมใช้คำว่าหลวมตัวก็มันคือเราก็รู้โปรดักชันแม่งประมาณแบบประมาณมันไม่หรูเท่าเดิมมันประมาณทีวีอ่ะแต่ว่าอ้ามาฉายก็อดูซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเด็กเครื่องบินตกอยู่ในดาวมันหมายถึงว่าในเมืองไทยนี่เข้าโรงเหรอเข้าที่ผมไปดู MGM โรงรามคำแหงเนี่ยอ๋อก็ไปดูมาแล้วก็มีเด็กก็คือพ่อแม่ตามหาพ่อแม่โดนสัตว์ประหลาดจับอีวอกมาช่วยอีวอกก็แล้วก็ช่วยพ่อแม่คือเนื้อหาแบบเด็กสุดๆอ่ะนั่นเด็กสุดๆเพราะว่าเรานึกฉายทีวีอ่ะทีวีมันจะเอาอะไรนักหนาใช่มั้ยให้เด็กดูเลยแหละแล้วมันจะมี2ตอนอีกนะแต่เมืองไทยโชคดีมันเงินฉายตอนเดียวไม่งั้นคงไม่อยากจะเสียตังค์เข้าไปดูอีกแล้วแต่ก็โอเคก็ใช้ได้แล้วก็จอร์จลูคัสก็ไปทำอย่างอื่นทำหนังอีกอันนึงซึ่งใช้ได้เหมือนกันปี87ชื่อวิลโลนี่วาวคิวเมอร์เล่น88น่าจะ88ผมดูที่แมคเคนน่าไม่มีแล้วล่ะโรงนี้
ออผมทำไมแมคเคนน่าแมคเคนน่าปัจจุบันนี้ก็เป็นอยู่ตีนสะพานหัวช้างตีนสะพานหัวช้างแต่ผมไม่รู้ปัจจุบันเป็นไรนะผมไม่ได้ผ่านเดี๋ยวนี้เป็นไอ้นี่ไงไอ้ที่มันไว้กินเหล้ากันตอนกลางคืนน่ะตรงนั้นน่ะไม่กินเหล้าหรือไว้กินเหล้าไว้กินเหล้ามันเป็นแบบอะไรอะไรสตรีทหรือสักอย่างอ่ะฮอลลีวูดสตรีทอะไรสักไม่รู้สักอย่างติดกับไอ้นี่ไงล็อกผับล็อกผับล็อกผับยังมีอยู่เหรอล็อกผับยังมีอยู่ครับผมล่าสุดผมไปดูนี่มาวงลาวดูเนสลาวดูเนสวงลาวเนสเป็นวงเฮฟวี่ร็อกกูว่าแล้วถ้าไม่ทักนี่มันจะต้องไม่เฉลยมุกแน่เลยไม่ลาวโดนไม่ก็คงวงญี่ปุ่นไงวงญี่ปุ่นมันเรียกตัวเองว่าลาวดูเนสภาษาอังกฤษอ่านว่าลาวเนสธรรมดาก็แบบว่าแต่ก็โอเคก็แบบพูดนักดนตรีก็ประมาณรุ่นพี่เราใช่ไหมก็ประมาณมี50กว่าก็แก่ๆกันมาเล่นก็โอเคมันคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พูดถึงคอนเสิร์ตเดี๋ยวผมจะไปดูนี่ด้วยนะเนี่ยเดวิดฟอสเตอร์วันที่31ตุลาโอ้โหขายบัตรกันนานขนาดนี้เลยเหรอบัตรที่ผมเลือกซื้อนี่เต็มไปแล้วนะบัตรใบละ 5,000 บัตรที่แพงสุดหมดแล้วหมดแล้วไม่หมดไม่หมดที่ถูกนั้นนิดนึงหมดแล้วแต่ว่าตรงถ้าตรงแพงยังอยู่เอากลับมาซาวอก่อนก็มาทำวิลโล่ใช่ไหมวิลโล่ก็มีวอลคิวเมอร์เล่นเป็นหนังเหมือนพวกแฟนตาซีผสมกับพวกเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังนั้นก็ทำไอ้นี่อีกทำไม่หลังจากนั้นก่อนหน้านั้นสิทำBody Heat เป็นโปรดิวเซอร์ Body Heat ซึ่งเป็นหนังของWilliam Hurt กับ Kathleen Turner ซึ่งโป๊กระจายแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเรื่องเดี๋ยวนะมีอะไรอีกนะอ๋อแล้วก็มาทำ Howard the DuckHoward the Duck ซึ่งเป็นหนังภาพยนตร์สุดยอดแห่งความห่วยแตกที่สุดเรื่องหนึ่งไม่ได้ดูเลยนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าคนด่าเยอะมากเป็นแบบภาพยนตร์ที่แบบผมโหลดมาด้วยนะวันหลังเดี๋ยวมาให้ดูมีแล้วคุณเคยให้เอามาให้ไปแล้วใช่ไหมเอามาให้แล้วคือแบบว่าลองนึกดูแบบคนเราสามารถที่จะคือเป็ดก็ดูเทียมมากมันเป็นเป็ดเหมือนโดนัลด์ดักอะแล้วมันก็ดูเทียมมากเลยถ้ามันการ์ตูนแบบ Full Frame Roger Rabbit ไปเลยก็อีกใช่อันนี้มันแบบก็ดูดีนะคือเหมือนว่าเฮ้ยเหมือนเรารู้สึกเหมือนว่ามีคนใส่หุ่นที่เราเจอตามสวนสนุกแล้วก็มาเล่นกับเราอ่ะแล้วเราก็ไม่เชื่อมันเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วมันก็ดันมีแบบผู้หญิงที่สนใจเขาด้วยแล้วมีฉากที่เราต้องไปนอนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงถูกใจเหรอไม่ได้ดูก็มีแบบไอ้นี่ไอ้นางเอกนี่ไงไอ้นางเอกที่แต่นางเอกน่ารักเลียทอมสันป่ะเลียทอมสันเลียทอมสันเขาขวัญใจหลายๆคนในยุคนั้นนะเพลงมันโอเคนะเพลง Howard the Duck เนี่ยโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทำอะไรวะทำ LabyrinthLabyrinth ก็คือหนังที่เดวิดบอวี่เล่นกับเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่โปรดิวเซอร์ทำเรื่องนี้ Labyrinth Tom Cruise the play ไม่ใช่ Tom Cruise มันเล่นเรื่อง Legend อ๋อใช่เว้ยLabyrinth มันเป็นเดวิดบอวี่กับเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่ที่เป็น Labyrinth มันเป็นพัซเซิลที่เข้าไปอยู่ในเดวิดบอวี่เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยใช่เดวิดบอวี่นี่ตัวเด่นเลยอ๋อเหรอแล้วก็มีเพลงดังด้วยเพลงขึ้นอันดับในอังกฤษด้วยชื่อ Underground อ๋อ Underground นี่ก็ผมมี CD เอ้ยผมมีเป็นแผ่น12นิ้วเป็นมิกซ์หลายแบบแล้วก็เพลงเพราะด้วยนะเพลงเพราะอัลบั้มชุดนี้เพลงเพราะแล้วก็หนังก็กลางๆไม่ค่อยดีไม่ค่อยดังเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่ดูก็ไม่เสียดายใช่แต่ก็โอเคนะผมชอบนะผมเพราะเพลงเพราะด้วยเรื่องนี้แล้วก็ทำไอ้นี่เดี๋ยวนะแลบริวินอ๋อแล้วก็ไปโปรดิวซ์ให้กับหนังพ่วงกับญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุโรซาวะอากิระโอ้ยนะครับปรมาจารย์ปรมาจารย์ซึ่งทำหนังซึ่งปัจจุบันเนี้ยหนังเรื่องนี้ชื่อคาเกมูชะนะครับซึ่งหนังเนี่ยทุนไม่พอผมเคยเล่าเทปที่แล้วผมจำไม่ผิดก็เลยมีกลับมาทำเรื่องนี้โดยการฟันดิ้งหนังให้สามารถจบได้แต่ราชมครัวสวะเนี่ยทำหนังดังเรื่องหนึ่งชื่อราโชมอนนะครับราโชม่งม่งเนี่ยคือประตูนะครับก็คือประตูราโชเนี่ยนะครับมันจะเป็นย่านที่แบบไม่ค่อยดีของเมืองซึ่งเมืองมันเริ่มแบบแย่แล้วนะครับก็มีเหตุการณ์นึงมาเกิดซึ่งปัจจุบันนี้ที่มาเกี่ยวข้องปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้มีหนังฉายอยู่ในตอนนี้เราอัดวันที่10กันยา2554นะครับก็มีหนังเข้าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วคือเรื่องอุโมงค์ผาเมืองนะครับซึ่งกำกับโดยหม่อมน้อยพันเทวนพเนี่ยซึ่งเล่นโดยดาราทุกหัวและแหงทั้งประเทศไทยเนี่ยนี่มันมีอะไรนี่ผมโดนกัดตลอดเลยเนี่ยดูดิเอ๊ะผมไม่ดูเลยมีอะไรไม่รู้ว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นแมลงประหลาดของแถวเอกมัยผมไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะแล้วไงต่อซึ่งไอ้หนังอุโมงค์ผาเมืองเนี่ยมันเลยเอามาดัดแปลงมาจากไม่รับแรงเลยดัดแปลงมาเลยจากราโชมอนนะครับแต่ราโชมอนนี่ผมชอบมากๆเลยนะผมดูครั้งแรกแล้วผมแบบอึ้งแบบเป็นหนังในดวงใจจนป่านนี้ก็ยังเป็นหนึ่งก็ยังเป็นหนังในดวงใจราโชมอนนี่จริงๆแล้วผมว่าคนไทยไม่น่าจะชอบเท่าไหร่เพราะมันจบยังไงก็ได้ไงเพราะในที่สุดก็ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรใช่ไหมครับใครที่ไม่เคยดูเอาผมประมาณเล่าให้ฟังก็คือว่า มีเรื่องราวถ้าแบบเอาตามเรื่องราวก็คือว่ามี
คู่เอาแฟกก่อนแฟกคือมีสองสามีภรรยาเจอโจรปล้นกลางป่าแล้วมีคนตายคือสามีตายภรรยาโดนข่มขืนนี่คือแฟกเฮ้ยข่มขืนหรือไม่รู้แต่มีเพศสัมพันธ์กันใช่ใช่ใช่เพศสัมพันธ์กันเพศสัมพันธ์กันทีนี้ก็มีการอัญเชิญมีการไต่สวนกันว่าใครเป็นคนฆ่าสามีภรรยาก็เล่าได้เวอร์ชันหนึ่งสามีเล่าสามีไม่เล่าแต่มีตายนึงก็เชิญวิญญาณเชิญวิญญาณเชิญวิญญาณมาแล้วก็ไอ้โจรไอ้โจรก็เล่าก็อีกเวอร์ชันแล้วก็มีซามูไรที่เห็นอีกก็อีกเวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งแล้วก็มีแต่ละคนเล่าไม่เหมือนกันเนี่ยคือธีมเนี่ยพอๆกันธีมหรือว่าต้องมีธีมหรือว่ามีคนมีเพศสัมพันธ์มีคนตายแล้วก็แต่ว่ารายละเอียดไม่เหมือนกันซึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเป็นคำที่เราใช้ในปัจจุบันว่า ratio mon effect ก็คือว่าการที่ใช้เอาตัวของเราเนี่ยไปเป็น bias ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอย่างผมเห็นกล้องอันนี้กับคุณหงเนี่ยผมอาจจะ interpret เรื่องนี้ในความคิดของผมว่ากล้องนี้แม่งโคตรห่วยเลยเนี่ยอะไรเงี้ยคุณหงอาจจะบอกว่าเจ้าเป็นเจ้าของกล้องนี้ดีจังอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันเพราะนั้นเรื่อง ratio mon เนี่ยก็จะเป็น อะไรที่สรุปเอาการเมืองหน่อยไหมตึกโดนเผาจริงเผาจริงเผาจริงถามคนใครเผามันตอบไม่เหมือนกันอันเนี้ยผมว่ามันเหมือนราชบัลลังก์เป๊ะเลยคุณถามใครอ่ะตอบไม่เหมือนกันใช่เพราะในเรื่องในตอนนี้ก็คืออย่างภาพยนตร์นี้ก็จะเป็นอนันดาเล่นเป็นผู้ชายที่โดนฆ่าแล้วก็เชอร์มานคอยเชอร์มานก็จะเล่นเป็นผู้หญิงที่โดนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ดอมเหตุกูลก็เล่นเป็นคนที่ฆ่าแล้วก็จะมีรัดเกล้ามาเล่นเป็นคนทรงที่เอาวิญญาณอนันดามาเล่ามีคนรัดเกล้าไม่ได้ร้องเพลงนะมาเล่นหนังเหรอมาเป็นซึ่งผมเลยอยากดูในเรื่องนี้ของหม่อมน้อยท่าทางจะเวิร์กนี่แล้วมัน Star Wars ตรงไหนอ่ะไม่ก็คือผมบอกว่าเกี่ยวข้องกันว่าขนาดไม่มีอูดเนี่ยไม่มีรัดยังไปโน่นก็คือตัวจอร์จลูคัสเนี่ยเขามาฟันดิ้งหนังเรื่องสุดท้ายของคุโรซาวะไงนะครับก็เลยได้ฉายคาเกมูชานี่ออกมาแล้วก็ตัวจอร์จลูคัสเองเนี่ยก็มาโปรดิวซ์การ์ตูนเรื่องนึงซึ่งดังมากในอดีตนะครับชื่อ The Land Before Time นะครับอ๋อเหรอเอ้ยดังเพลงอะดังมากใช่เพลงเนี่ยเป็นเพลงของ Diana Ross โอ้โหเก่งมากนะครับเป็นเพลงของ Diana Ross นะครับตอบแบบเบาๆไม่มั่นใจจะเล่าให้ฟังว่าผมก็นอกเรื่องอีก Diana Ross เนี่ยหลังจากที่มีเพลงฮิตไปในช่วง 80s แล้วเนี่ยหลังจากนั้นแกก็เซ็นสัญญากลับมาที่โมทาวน์แล้วปรากฏว่ามันไม่ดังทำอัลบั้มมาแล้วค่อนข้างเจ๋งแล้วก็พยายามที่จะเข้าตามยุคถ้าตามยุคเราที่แล้วนี่ที่เราฟังกันเพลงที่มันDiana Ross ดังในยุคอดีตเนี่ยอาจจะมีพวกExperience เคยฟังไหมเคยอะไรเงี้ยซึ่งเมืองไทยดังนะเมืองนอกไม่ดังอ๋อเหรอแต่ดังนะเมืองไทยยุคนั้นไปพลาซ่าไหนใช่ใช่เพลงเนี้ยแล้วก็มี Chain Reaction อะไรพวกนี้ดังในอังกฤษแต่ว่าDiana Ross ไม่สามารถที่จะเอาเพลงขึ้นตลาดสหรัฐได้เลยDiana Ross ก็เลยเปลี่ยนมาแนวมาร้องเป็น Adult Contemporary แล้วก็มาร้องเพลงเนี่ย The Land Before Time เนี่ยชื่อเพลง Eve Hold On Together แล้วก็มาออกอัลบั้มในปี1992ถ้าผมจำไม่ผิดหรือ91เนี่ยชื่ออะไร The Power With อะไรเป็นอะไรเงี้ยซึ่งก็เอาเพลงนี้เข้ามาใส่ในอัลบั้มชุดนี้ด้วยแต่ว่าดันอัลบั้มชุดนี้ดันมีเพลงบัลลาดอีกเพลงนึงซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกมากๆแล้วก็ cover หลายคนมากชื่อเพลงว่า When You Tell Me That You Love Me เฮ้ยไม่เคยได้ยินวะเดอะดา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 เดอะดาดาเป็นเพลงยังนึกไม่ออก When You Tell Me That You Love Me เนี่ยจะเป็นเพลงช้าๆที่เพราะมากเมืองไทยดังไหมดังมากดังมากกูไปอยู่ในภาพเพลงนี้ดังมากแล้วก็มี cover อีกหลายครั้งรู้สึกจะมา cover กับ Westlife ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดคือมีฟีเจอริ่งด้วยนะเป็นไดนาร์สอะไรเงี้ยอ่ะก็ทำนี่ The Land Before Time แล้วก็ช่วงนั้นก็มาทำช่วงทำอินเดียนาโจนส์ด้วยกับสปิลเบิร์กนะครับช่วงที่ระหว่างรอทำStar Wars Episode 1 นะครับก็เดนเนอร์โจนก็กลายเป็นแฟรนไชส์ซึ่งติดไปเลยติดตลาดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีการไปร่วมกันช่วยสปิลเบิร์กเองก็ให้มาช่วยเรื่อง Back to the Future ด้วยก็ขอนอกเรื่องอีกนิดนึงเยอะมากอ่าน Twitter ผมเนี่ยจะพบว่าช่วงนี้นะครับนี่ถ้าเผื่อใครดูเทปตอนนี้อยู่เนี่ยมีการบิดของรองเท้าของมาร์ตี้แม็กฟลายถ้าเผื่อใครเคยดู Back to the Future 3ภาคเนี่ยมาร์ตี้แม็กฟลายนี่คือพระเอกเล่นโดย Michael J. Fox นะครับแล้วก็ในภาค2เนี่ยเขาได้เดินทางไปในอนาคตในปี2015ซึ่งอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับในตามเรื่องมัน1985
ตามเรื่องมัน1985นะครับแล้วก็เขาจะเดินทางมาอนาคตในปี2015แล้วก็จะถึงแล้วเหรอเนี่ยจะถึงแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นมีอะไรลอยฟ้าอะไรอย่างพวกนั้นเลยแล้วก็ในปรากฏว่าตัวไมเคิลเจฟ็อกซ์ซึ่งเล่นเป็นมาร์ตี้แมคไฟน์ในปี1985เนี่ยใส่รองเท้า Nike พอมาอยู่ในปี2015เนี่ยก็มาใส่Nike เหมือนกันแต่เป็น Nike รุ่น Max MAG นะครับซึ่งมีอยู่ในซึ่งสามารถจะเอาติดกับสเก็ตบอร์ดแล้วบินได้นะครับตอนนี้เนี่ยไมเคิลเจฟ็อกซ์เนี่ยถ้าเกิดใครทราบเขาเป็นโรคพาร์กินสันดีซีสนะครับเป็นมานานละแล้วเขาก็เลยทำมูลนิธิชื่อไมเคิลเจฟ็อกซ์ฟาวเดชั่นเขาเลยร่วมมือกับ Nike ทำรองเท้าชื่อ Nike Max ก็คือรุ่นเดียวกับที่เขาใส่ใน Back to the Future เนี่ยทำออกมา 1,500 คู่นะครับอุ้ยน้อยมากให้บิดใน eBay วันละ150คู่นะครับบิดนะครับไม่ได้ซื้อนะบิดนะครับ150คู่แล้วก็เริ่มขายตั้งแต่วันที่8จะไปหมดวันที่18มี10วันแล้วมันมีคนซื้อไหมโอ้โหล้นหลามมากแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ย net profit ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะเอาไปเพื่อที่จะให้กับมูลนิธินี่โดยเฉพาะมันใครเข้าไปที่เว็บไปที่ eBay ได้ไปหา Nike Max ก่อนนี้ยังทันถ้าเกิดใครดูเทปวันนี้วันที่10ใครดูเทปภายในวันที่18เนี่ยยังสามารถเข้าไปบิดนี่ราคามันคุยกันที่เงินประมาณเท่าไหร่เนี่ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นถึงพันเหรียญเปล่าโอ้แน่นอนมันมีอยู่ 1,500 คู่ทั่วโลกอ่ะแล้วรองเท้ามันก็เจ๋งมากอย่างนึงคือมันกดแล้วเรืองแสงลงพื้นได้ด้วยนะอ๋อเหรอไปดูได้ในถ้าเผื่อเข้าเว็บไซต์ก็มี Back for the Future ตัว Back นะครับแล้วเลข4แล้วก็ The Future ตอนนี้มันไม่เชยแล้วใช่มั้ยไม่รู้นึกไม่ออกเลยนะจำได้มั้ยรุ่นจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยก็เนี่ยแล้วก็มีจอร์จลูคัสเองก็ทำคุณนัทมันประมาณ15นาทีแล้วอ่ะคุณยังไม่ถึงแฟนทอมมินิเทสอะไรต่อผมมีปัญหาเรื่องผมโดนกัดตลอดเลยมันมียุงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสถานที่ไหมไม่เป็นไรแค่นี้แหละก็ไม่มันเพิ่มขึ้นไหมล่ะอะไรนะมันคันเพิ่มขึ้นไหมหรือมันอยู่ที่จุดเดียวมันมากัดข้างซ้ายผมข้างเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าจอห์นลูคัสก็ไปทำเรื่องยังอินเดียนาโจนส์คอนิเคิลได้เป็นหนังทีวีซึ่งสนุกมากเป็นหนังตอนอินเดียนาโจนส์ตอนเด็กๆโอเคแล้วหลังจากนั้นนะ10ปีถัดมานะครับก็คือในปี1993นะครับจอร์จลูคัสก็เริ่มเขียนบทละว่าจะเริ่มทำ Star Wars Episode 1คือเริ่มหาเนื้อเรื่องได้ละเริ่มเงินหมดละ เริ่มเงินหมดพอเริ่มจนตอนหลังมีหย่ากับเมียก็เลยวุ่นวายชีวิตนิดหน่อยพอเริ่มต้องหาเงินแล้วไอเดียมันจะแบบคนเราพอถึงที่จนตรอกมันจะค่อยๆแบบมีอะไรผลักดันเป็นแรงผลักดันค่อยคิดได้อ๋อมันต้องประมาณนี้แหละประมาณนี้แต่ก็ต้องแต่อย่างนึงต้องทึ่งนะว่าคือผมไม่รู้เขาสร้างปมได้อย่างไรที่ทิ้งปมไว้ว่าดาร์ธเวเดอร์เป็นพ่อลุคอ่ะเฮ้ยตอนที่เขียนบทเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันจะแต่ว่าทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเลยเหรอแบบคิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคนเราเก่งจริงคือเขาคงคิดโครงไว้คร่าวๆนะแต่คงไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะต้องมาไงคือเหมือนกับว่าพอหลังๆพอเราดูไปเรื่อยๆเราจะพบว่าบางอย่างเนี่ยเขาก็แบบประมาณมั่วๆละในคือรายละเอียดเขาคงไม่ได้คิดอย่างนี้ตั้งแต่แรกไงก็จับให้มันลงตัวแต่ไงก็ตามคนก็เฝ้ารอเมื่อไหร่ Star Wars จะเริ่มฉายเอพิโซด1นาทีก็เริ่มมีไฮป์ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็โชคดีมากผมก็ไปอเมริกาช่วงนั้นพอดีนะครับก็จอร์จลูคัสก็บอกว่าเนี่ยในปี1998ใช่ไหม98น่าจะเป็น98 98ป่ะ99เอพิโซด1 99 99แต่ว่าประมาณ996 97จะเริ่มนำ3 4 5 6มาใช้ใหม่96แล้วก็ดิจิตัลอ่ะคือเพิ่มอะไรบางอย่างที่แบบแล้วต้องใส่พวกอนิเมชั่นหรือพวกอะไรพวกเนี้ยอย่างแจ๊บบ้าที่อยู่บนยานภาค4เป็นคนตอนแรกเป็นคนก่อนจำไม่ได้เลยแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแต่นี้เป็นจะเป็นหุ่นอึ่งอ่างแล้วใช่เพราะว่าตอนแรกเขาถ่ายจับบ้าไว้ในเทปแรกในตอน Star Wars แรกเนี่ยเป็นคนคุยกันแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็นจับบ้าที่เป็นเอา CG ทับลงไปก็ทำแต่จะบอกว่าแม้กระทั่ง Star Wars ผมก็เพิ่งเห็นนะครับคุณรัฐเอามาให้ดูตัวแม้กระทั่งตอน Return of the Jedi อ่ะฉากสุดท้ายท้ายๆเลยแบบใกล้จะจบมากแล้วที่ Luke Skywalker มาโบกมือบ๊ายบายโยดาโบกมือบ๊ายบายพ่อเขาอบิวานคนที่ดาร์ธเวเดอร์มันไม่ใช่ดาร์ธเวเดอร์ก็เป็นเฮเดนคริสเตนเซ่เป็นหน้าคนแบบเอ้ยตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเฮเดนหมดเพราะเฮเดนมาเล่นคือถ้าเกิดใครย้อนกลับไปตอนที่มันมาทำใหม่เนี่ยคือตอนแรกมันจะหน้าเป็นไอ้หน้าที่แกะดาร์ธเวเดอร์หน้าแก่ๆคนนั้นตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเฮเดนหมดมันแต่ผมว่ามันถึงจุดนึงผมว่าหลายๆแฟนหลายๆคนอ่ะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะเหมือนกับว่าขนาดว่าไม่ใช่แฟนมากๆแต่แบบไม่ต้องไปแตะมันก็ได้มั้งตรงนั้นเออนะปล่อยให้มันเป็นของเดิมมันก็ขังอยู่แล้วนะไม่ต้องไปยุ่งก็ได้มั้งใช่แต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าตอน Star Wars เริ่มจากจะเป็นเอพิโซด1เนี่ยมันก็มีไฮป์ขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะมีแบบตัวของเล่นออกมาแบบชิมลางบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่เจ๋งนะคือว่า
พอเรารู้ว่าเอพิโซดมันจะฉายเขาประกาศแล้วว่าเพราะประกาศก่อนหน้านั้นแบบเต็มที่ประมาณปีนึงว่าปีหน้าโดนแน่ซัมเมอร์นี้เจอกันแน่เพราะก็มีการเซ็นสัญญากับบริษัทยำรีสอร์ทนะครับเพราะนั้นก็คือยำรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นของเป๊ปซี่โคนะครับก็จะมีของเป๊ปซี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีKFC มีพิซซ่าเอ้ยไม่ใช่มีพิซซ่ามี KFC มีพิซซ่าฮัทแล้วก็มีทาโก้เบลทั้งหมดก็จะมีของที่แตกต่างตอนนั้นมันเป็นปีที่ผมมีความวุ่นวายกับชีวิตมากผมต้องไปมาอาทิตย์ละตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็ต้องไปเก็บตามร้านต่างๆอันนั้นแถมไอ้นี่แถมโอ้โหแบบเหนื่อยมากอ่ะแล้วก็ที่เจ๋งนั่นคือผมต้องไปรอคิวดู Star Wars โอ้โหเนี่ยอันนี้ที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าผมไม่มีอะไรนอกจากดาบเพราะผมไม่มีคอสตูมผมก็ไปถึงผมก็ลาเรียนไปเพราะนั้นผมก็ยังอยู่ที่มหาลัยผมก็ลาเรียนก็ไปนั่งเฝ้าไว้วันนึงซึ่งวันนึงนี่แปลว่าชาวบ้านก็มาอีกหลายวันละเราก็มาก็คือข้อดีของพวกนี้ก็คือว่าเขามาคุยกับเรานะ บางคนก็มาไม่มีอะไรทำก็มาชวนฟันดาบครับ มาฟันดาบกันไหมมาแบบคุยกันว่าอยู่มาจากไหนอะไรเงี้ยทำไมถึงก็เราก็แบบแต่โชคดีมากคือผมนี่ไม่ได้เอาตรงเอาเต็นท์ไปผมก็ใช้ระบบว่าคือผมไปไม่ได้ค้างผมไปแค่ประมาณสักดึกๆแล้วอ่ะก็สามารถที่จะคุยคือพรุ่งนี้เช้าก็ไปแบบ 4-5 ทุ่มแล้วแต่คุณไปนี่คือคิวยาวแล้วยะเพราะคิวแรกมันนานมากนานมากมันอาทิตย์หนึ่งคนมาอยู่อาทิตย์หนึ่งมันเออ ผมก็ไปผมก็ไปสังเกตสังการอะไรเงี้ยคือไปดูในสุดก็ได้ดูวันนั้นแหละแต่ว่าได้ดูเป็นบัตรคือเราเข้ารอบแรกดูไม่ได้เขาก็จะให้มาว่าเลือกให้เลือกรอบแล้วก็ได้ดูวันนั้นจะเป็นวันที่ค่ำคือรอบค่ำลงหน่อยแต่ก็คนมาดูแล้วก็คนก็บอกว่าเอ้าซ้ำอะไรเงี้ยทั้งที่แบบจริงๆแล้วคงไม่ใช่แต่ว่าคนมันไม่ได้ดูนานแล้วไงมันก็จะเป็นแบบว่าแล้วแต่คนพอหลังจากที่คล้ายๆฝุ่นหายตลบแล้วไงทุกคนก็จะเริ่มมาด่าอีจาจาบิงนะครับจาจาบิงก็จะเป็นตัวที่เหมือนกวางมีหูอะไรเงี้ยตอนแรกเลยนี่คือสิ่งแรกที่คนด่าว่าจาจาบิงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อหน่อยเรื่องย่อนิดนึงเรื่องย่อหน่อยไหมเรื่องย่อคือย้อนไปถึงคุณนัทคุยแป๊บนึงขอไปปรับแสงนิดหน่อยได้กลุ่มอันเดอร์จริงไหมอันเดอร์เวทหรือโอเวอร์เวทไม่ใช่ Ender Exposure คุณนัทเล่าก็เรื่องราวของเอพิโซดวันเนี่ยก็คือย้อนกลับไปถึงตอนที่ยังไม่เริ่มมี Galactic Empire วง Galactic Empire เนี่ยก็คือเป็นตอนที่เราดูกันสมัยตอนเอพิโซด 4-5-6 นะครับซึ่ง Galactic Empire นี่ยึดจักรวาลไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็พยายามเชสเจ้าหญิงเลอาในที่ตอนหลังนำไปสู่การสร้าง Death Star แล้วก็อะไรที่อยู่ใน 4-5-6 ที่เราดูตอนแรก ตอนแรกมันจะเป็นเรียก The Republic นะครับ The Republic กับTrade Federation นะครับก็คือ Republic เนี่ยก็คือเป็นสาธารณรัฐของกลุ่มดาวนะครับแล้วก็ในขณะที่เรื่องมันเกิดอยู่ที่ว่า Trade Federation เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรในการค้าเนี่ยดันไปมีปัญหาเรื่องกับ Republic เนื่องจาก Republic เนี่ยขอเรียกสาธารณรัฐเนี่ยเรียกค่าภาษีมันก็เกิดจากการไปบล็อกที่ดาวนาบูนะครับพอบล็อกดาวนาบูเสร็จปุ๊บทาง Republic ก็เลยส่งเจไดเข้าไปเพื่อจะไปตกลงหรือจะไปสู้อะไรก็ตามนะครับกับตอนนี้ปรากฏว่าพอสู้ไปสู้มาในที่สุดก็เรื่องก็เลยไปกระทบกระเทือนกับดาวนาบูเนี่ยซึ่งมีเจ้าหญิงอมิดาล่านะครับซึ่งนางแสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนนะครับแล้วก็มีเจไดสองคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือไควกองจินซึ่งเล่นโดยเลียมนีสันกับโอบีวันตอนหนุ่มซึ่งเล่นโดยยวนแมคเกเกอร์นะครับจะถามว่าไควกองจินเนี่ยชื่อมันภาษาอะไรไม่รู้นะผมคือไควกองจินเนี่ยตัวไควเนี่ยนะครับจริงๆเรามันเป็นภาษาไทยไม่ใช่ไควกองจินเนี่ยเกิดจอร์จลูคัสเนี่ยเป็นคนชอบใช้ตัวจีนนะครับอย่างเช่นคำว่าเจไดเนี่ยเจไดนี่เราใช้มาจากคำว่าจีไดเกคิภาษาญี่ปุ่นแปลว่าละครซามูไรนะครับก็เลยจะมาใช้คำว่าเจไดแทนนะครับอันนี้เช่นเดียวกันไควกองจินเนี่ยไควกองเนี่ยมันมาจากภาษาจีนซึ่งจอร์จลูคัสชอบมากคือคำว่าจี้กงนะครับตัวคิวกับไอเนี่ยในภาษาจีนจะว่าฉีนะครับฉีเนี่ยแปลว่าโซลหรือวิญญาณหรือพลังทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับภาษาบาลีนะครับซึ่งคำว่าลมปราณปราณาปราณนะครับก็คือลมปราณทั้งไหนก็คือนี่ไม่มั่วนะไม่มั่วไควกองจินเนี่ยก็คือฉีฉีกงนะครับก็คือพวกพลังลมปราณทั้งหลายก็มาใช้ในคำนี้นะครับก็เลยมาเป็นชื่อไควกองจินแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วก็อันเนี้ยก็ลงไปช่วยกับเจ้าหญิงอมิดาล่าแล้วก็สู้กันแล้วก็พอดีก็ดันไปรู้จักกับจาจาบิงซึ่งเป็นพวกกังกันไอ้กังกันเนี่ยมันไม่ถูกคือดาวนาบูเนี่ยนะครับเป็นดาวซึ่งมีส่วนที่เป็นพื้นดินกับส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่พื้นดินเนี่ย
ก็อยู่กับพวกของเจ้าหญิงนะครับส่วนที่อยู่ในน้ำเป็นพวกของกังกันซึ่งอยู่ใต้น้ำนะครับพอดีจาจาบิงเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่เป็นพวกกังกันแต่มันขึ้นมาบนดินพอดีแล้วพอดีพอช่วยชีวิตกังกันไอ้ช่วยจาจาบิงจาจาบิงก็เลยปรารถนาจะช่วยเหลือเป็นช่วยเหลือพวกเจไดตลอดเสร็จแล้วพอหลังจากที่เทรดเฟเดเรชันเนี่ยลงมาลบถึงดาวนาบูแล้วเนี่ยไอ้ทางเจไดก็เลยมาขอให้กษัตริย์ของกังกันเนี่ยก็ช่วยรบหน่อยว่าพวกเนเธอร์แลนด์เรลชั่นมาแต่ว่ากังกันเนี่ยไม่ยอมช่วยอาจจะลึกไปนะรัฐถ้ามึงเล่าอย่างนี้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบ3ภาคโอเคไม่ยอมสรุปว่าไม่ละเอียดละไม่ละเอียดละก็เจ้าหญิงเนี่ยก็เลยไปขอให้ทางรีพับลิกช่วยรีพับลิกก็ลงมาช่วยก็เลยมีส่งทหารลงมาลบไปลบมาแล้วในที่สุดก็ปรากฏว่ายานของฝ่ายเจไดเนี่ยจานของไอ้จะควายของจริงแล้วเสียดันต้องเอาไปลงที่ดาวทาทูอินซึ่งเป็นดาวทะเลทรายที่อยู่ใกล้ๆกับนาบูก็เลยไปเจอไอ้อนาคินซึ่งเป็นเด็กนะครับปรากฏไอ้เด็กคนนี้ดันมีพลังคือควายของจริงฟีลได้ว่ามีพลังแล้วพยายามรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่จะโชว์เส้นวันซึ่งจะทำให้เกิดบาลานซ์ของพลังนะครับก็เลยจัดการจากจะช่วยเด็กคนนี้แต่เด็กคนนี้เป็นทาสอยู่อ๋อใช่ใช่แต่เด็กคนนี้เนี่ยมันก็เลยซ่อมรถซ่อมยานอะไรเก่งมันก็เลยว่านี่ให้แข่งพอร์ตเรสคือมันเป็นพอร์ตวิ่งบนดาวทาตูอินเนี่ยถ้าชนะมันขอเอาเด็กคนนี้เอาไปแต่ถ้าเผื่อแพ้มันจะให้ตังค์หรืออะไรสักอย่างหรือเป็นทาสให้อะไรเงี้ยเด็กก็ชนะอนาคินนี่ก็ชนะก็เลยได้พามาพอพามาก็มาให้โยด้าบอกว่าฉันจะสอนเด็กคนนี้โยด้าบอกว่าไม่พอโยด้าฟีลได้ถึงพลังอะไรสักอย่างที่มันไม่ถูกต้องมันดูแล้วแบบว่าดูอันตรายอันตรายเด็กนี้พลังเกินไปในที่สุดก็โดยสรุปก็คือว่าก็เลยมาช่วยกันลบนี่แหละแล้วก็ชนะเทรดเฟเดเรชั่นจับตัวผู้ร้ายได้แล้วก็ตัวนางเอกก็ไปโหวตให้กับไอ้ตัวยังไม่โหวตก็คือเหมือนกับว่าเซเนเตอร์มันมีเซเนเตอร์คนหนึ่งชื่อพาวพาทีนเนี่ยเป็นคนที่ไกด์อะไรทุกอย่างเนี่ยก็พยายามจะให้นางเอกเนี่ยเป็นพวกเขาเพื่อจะได้โหวตให้เขาเป็นผู้นำก็จบประมาณนี้คนนี้ก็จะประมาณคุณเนวินคุณเฉลิมอ่ะประมาณเซเนเตอร์ใช่ใช่ถ้าเผื่อใครนึกถึงเซเนเตอร์ที่ออกก็คือถ้าเป็นยุคที่แล้วได้เป็นคุณเนวินยุคนี้ได้เป็นคุณเฉลิมประมาณนี้ก็แต่ว่าเดี๋ยวนะภาคแรกก่อนขอคุยภาคแรกนิดนึงภาคแรกเนี่ยจบแล้วพอจะบอกว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดคุณนาช่วยเสริมก็คือคนด่าสองผมคิดว่าคนด่าอยู่สองเรื่องที่หนึ่งคือจาจาบิงอันที่สองคาแรคเตอร์ของเด็กที่แสดงเป็นอนาคินมันดูเจ๊กลอยมันดูไม่สมศักดิ์ศรีดูมันเด็กไม่มีคาริสมาดูมันเด็กมันไม่มีออร่าออกมาดูมันธรรมดาดูมันเด็กแบบไม่ขนาดตอนอะไรไม่รู้ไม่ขนาดตอนโตไอเฮเดนเล่นยังผมยังรู้สึกไม่ค่อยใช่เลยจริงจริงอันนี้ผมก็รู้สึกคือผมว่าแคสติ้งเนี่ยคนที่แคสติ้งดีที่สุดนะผมว่าในเรื่องนี้แคสติ้งดีก็จะมีโอบิวันเล่นใช้ได้ถูกต้องใช่ควายกองจินนี่ใช่เลยใช่เลยอามิดาล่าโคตรน่าโคตรงามเลยแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยอะไรนะครับใช่นะรู้สึกอย่างนั้นเลยนะอย่างที่รัฐว่าเลยนะทุกคนมาโหยิ่งควายกองจินนี่คาแรคเตอร์เจไดแบบนะพลังอุดมคติเหมือนต้องอย่างเงี้ยเรียมนีเซนเนี่ยผมว่าออกเรื่องไหนพลังทุกอันเหลืองเรื่องเทคเกนที่ไปขอที่ไปช่วยเด็กช่วยลูกสาวโดนจับในปารีสอ่ะโอ้โหรอดูป่ะไม่ได้ดูเทคเกนโอ้โหท่านผู้ชมครับช่วยบูใส่มันเฮ้ยพลาดใช่ไหมเดี๋ยวไปอยู่ไหนมาเดี๋ยวเอามาให้จริงว่ะมันที่สุดเท่าที่แล้วถ้าเผื่อดูบลูเรย์นะเรื่องเทคเกนนะมันจะมีเขาเรียกก็ killing meter คือฆ่าไปกี่คนแล้วมันจะขึ้น1 2 3 4โอ้โหมันมากอ้าวก็กลับไปเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่คนเช็คลอยเนี่ยจริงๆอย่างที่คุณผมบอกคือหน้าตามันไม่ได้เลยนะครับพอหน้าไม่ได้ปั๊บเนี่ยคาริสมามันไม่ได้ปุ๊บลองปัจจุบันกลับไปลองเสิร์ชหาเจคลอยในเว็บนะครับจะบอกว่าผมก็ไปหาดูน่าเชี่ยมากนะครับดูแบบโอ้โหเด็กแบบไม่มีราศีแต่มันหายากมากนะเด็กที่โตต้องดังตั้งแต่เด็กๆแล้วพอโตขึ้นมาแล้วมันยังแบบแล้วมีอย่างที่ไหนเด็กตอนผมโตขึ้นหัวหยิกมันคนละคนไงเนี่ยแต่ผมคิดว่าเขาซัฟเฟอร์ไปเลยนะถ้าที่บทสัมภาษณ์เหมือนกับว่าพอเขาจบเขาแสดงเรื่องเดียวด้วยใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ทำอะไรภาค2ภาค3ของ Star Wars มันก็เป็นภาคโตแล้วเป็นเพเดนใช่ไหมแต่พอผมก็ว่าเขาก็แบบซัฟเฟอร์ไปเลยอ่ะแบบชีวิตก็เหมือนเด็กนิกลิฟนิกกี้ไงที่เล่นในเรื่องเจอร์รี่มาควายอ่ะอ๋อใช่ป่ะลิฟนิกกี้ไอเด็กไม่รู้แต่เด็กคนนั้นน่ารักแต่ไม่ได้แต่ผมไม่ได้ตามต่อขึ้นหน้ามันก็ไม่อ๋อน่าไม่น่ารักพวกนี้สวยคือโตมันน่าเกลียดแมคคอลลี่เขาขึ้นอีกคนนึงแมคคอลลี่โตขึ้นโอเคเดี๋ยวพอโตขึ้นมันใช้ชีวิตนั่นไปนิดนึงมันก็เลยแต่ Star Wars มี2ตัวนี้ที่มันไม่เด่นขึ้นมาอีกอันนึงที่คนบ่นคือพอร์ตเรสมันนานมาก
ที่มันแข่งรถกันที่ดาวทาทูอีนตอนกลางเรื่องอะนะโอ้โหแข่งนานมากไปดูในโรงแบบโอ้โหมึงจะจบเนี่ยแต่มันจะโพสให้เป็นไฮไลท์โชว์ศักยภาพเอฟเฟกต์เออแต่มันนานเกินมันนานจริงขนาดผมแฟนสตาร์วอร์สผมว่ามันนานเลยแต่จาจาบิงเนี่ยไม่ไหวเลยจาจาบิงเนี่ยไอเด็กที่ไอตัวที่เหมือนกวางผสมวัวผสมอะไรทั้งอย่างเนี่ยพูดมากน่ารำคาญและตลกฝืดอันนี้เป็นประเด็นที่ที่ทะเลาะกันเขาบอกว่าเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราดูตอนเรา10กว่าแล้วพอเราโตขึ้นเรามาดูหลังนั้นตอน30กว่าถึง30ยังเกือบ30ตอนนั้นเราก็จะมีเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไงแต่ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยแต่จอร์จลูคัสเนี่ยมันสร้างให้เด็ก10กว่าดูเด็กชอบแล้วก็ไม่รู้ก็นึกภาพไม่ออกเด็กอาจจะรู้สึกจ้าจ้าบิงดูแต่ผมก็รู้สึกแต่ผมไม่ได้รู้สึกแย่กับจ้าจ้าบิงขนาดนั้นนะแต่ผมผิดหวังกับอนาคินมากเพราะมันดูผมนี่แบบว่าแล้วปรากฏว่าที่ผมไม่ผมก็คิดว่าเด็กมันอาจจะไม่ชอบมากเพราะว่าตอนที่หมดกระแสสตาร์วอร์นะครับจะวอลมาร์ทเคมาร์ทในขณะที่เอาของมาโละเนี่ยของจ้าจ้าบิงทั้งนั้นเลยนะขายไม่ออกเลยเออแบบจะบินนี่เหลือตึ้มเลยนะตัวอื่นเนี่ยตัวที่ขายดีสุดคือดาร์ทมอลอู้เท่ดาร์ทมอลนี่เท่มากดาร์ทมอลนี่เขาเลือกพยายามวาดให้มันเหมือนกับเดวิลเลยนะเดวิลคือแบบพวกปีศาจอะไรทั้งหลายดาร์ทมอลคือเมื่อกี้ที่เล่าไม่มีคำว่าดาร์ทมอลเลยมั้งเออลืมใช่ลืมดาร์ทมอลนี่เป็นตัวซิธลอร์ดนะครับคือพลังด้านมืดเนี่ยจะเรียกว่าซิธพลังด้านสว่างเรียกว่าเจไดไอซิธลอร์ดตัวนี้ตัวแดงๆหน้ามีลายๆเนี่ยที่เจ๋งก็คือมันมีไลท์เซเบอร์ซึ่งออก2ข้างโอ้โหอันนี้แบบอันนี้เด็ดขาดมากลูกผมติดใจมากเลยแบบเพราะหาซื้อที่ไหนกดปึ้งชิออกมา2ข้างโอ้โหเท่สุดๆสวยมากนะครับแล้วคนที่เล่นนี่ก็คือผมลืมชื่อแล้วก็ชื่ออะไรแต่เขาเล่นหลายเรื่องเขาเล่นอันนี้ด้วยเขาเล่นเป็นตัวเป็นตัวไนท์คอลเลอร์ใน X-Men ด้วยเขาเล่นหลายแต่เขาทาหน้าอย่างนั้นจำไม่ได้หรอกโอ้โหทาแดงแล้วมีดำดูจำไม่ได้แต่เท่มากเนี่ยเท่มากแต่เท่มากเลยแล้วก็เดอะดาร์ทมอลนี่เป็นคนที่ฆ่าไคกองจินจริงๆโอ้โหนี่สปอยเลอร์เต็มๆไม่สนใจกูจะเล่าไม่มันไม่ได้หนังมันไม่ได้แบบหักมุมเลยนะจริงก็จริงก็จริงก็โอบีวันก็ได้รับอนาคินมาเลี้ยงต่อไปก็มาเป็นแอปเพรนทิสต่อไปก็เรื่องก็คือผมโชคดีมากผมอยู่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยคือมันไฮป์มากเปิดทีวีเจอตลอดขับรถไปไหนคือแบบของขายวอลมาร์ทเคมาร์ทห้างเฮิ่งอะไรมีสตาร์วอร์ทั้งนั้นแล้วเป็นเดือนๆอ่ะเป็นแบบโอ้โหนานอ่ะคือยังฮิตกันต่อเนื่องแล้วหนังอยู่ในโรงนานมากเป็นแบบ 4-5 เดือนอ่ะอยู่นานจริงผมไปดูหนังคือผมก็ดูสตาร์วอร์เรื่องนี้ที่โรงแค่2ครั้งนะครับแต่ว่าผมก็ไปดูตามวิดีโอตามอะไรเงี้ยต่อแต่ว่าคือผมไปดูหนังเรื่องถัดๆไปในปีนั้นน่ะมันก็ยังมีสตาร์วอร์ฉายอยู่เลยอ่ะคือมันฮิตมากมันฮิตอุ้ยสตาร์วอร์ถ้าจะว่าไปนะมันไม่ใช่แค่หนังนะครับผมเข้าใจว่าเทรลเลอร์แรกที่ออกมาเนี่ยมีคนบางคนไปดูหนังบางเรื่องที่บอกว่าเพื่อจะไปดูแค่เทรลเลอร์เออใช่ไหมเข้าใจว่าแบบโอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะครับเข้าใจยอมจ่ายตังค์เพื่อขอดูเทรลเลอร์ผมเห็นเทรลเลอร์ครั้งแรกของสตาร์วอร์เนี่ยก็คือที่เป็นออฟฟิเชียลนะในซูเปอร์โบว์ปีนั้นอ่ะปี99ปีต้นปี99แล้วก็ซึ่งปีนั้นเนี่ยผมมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าปีนั้นเนี่ยพอผมดูเสร็จปุ๊บผมมีปัญหาผมดันสุขภาพคืนนั้นเลยนะคืนที่ดูคืนนั้นเลยใช่เพราะว่าผมดูเสร็จแอตแลนต้าฟอลคอนแข่งกับเดนเวอร์บรองโกสแล้วก็ดูปุ๊บเสร็จคืนนั้นก็มีปัญหาคือแบบว่าโอ้เลยจำทุกอย่างแม่นหมดเลยเพราะมันเกิดเรื่องนี้แต่ว่าไงก็ตามก็ Star Wars ก็ได้รับอย่างน้อยทำได้มหาศาลตอนนั้นก็คือได้เป็นหนังสูงสุดติดอันดับ3นะของอันดับ4อันดับ4อันดับ1นี่เป็นหมายถึง box office เพราะอันดับ3ตอนนั้นเป็น ET แล้วก็ Star Wars ภาคแรกแล้วก็เป็นเนี่ย episode 1เนี่ยเป็น3อันดับแรกตอนหลังแต่ปลายปีนั้นน่ะมี Titanic มาถล่มทุกสิ่งทุกอย่างราบคาบหมดนะครับก็เลยแต่เพราะนั้นปีนั้นเนี่ยถ้าเกิดนับแบบเฉพาะ highest grossing ของปีนั้นเนี่ย Star Wars นี่ได้ที่1นะแต่ถ้านับรวมของ Titanic มันฉายธันวาเนี่ยมันฉายปลายปีแล้วมันก็ข้ามมาถึงต้นปีเพราะนั้นถ้าเกิดรวมทั้งหมด Titanic จะชนะแต่ถ้าในปีนั้นเนี่ยมันใกล้ๆไม่จะมีอันนึงที่มันจำไม่ค่อยได้แต่ว่าจำได้ว่าพอเข้าไปในออสการ์ปรากฏว่ามันมี Matrix ออกมาด้วย Matrix ก็น่าจะไม่เกินปีนี้แหละประมาณนั้นแหละมันเลยทำให้เหมือนว่าตอนแรกผมนึกว่าโหว่า Star Wars ต้องได้ Special Effect ไม่ Matrix ได้พวก Matrix เนี่ยมี Cutting Edge ของกระโดดทีที่เราเคยบอกในเทป Matrix ไปแล้วที่มันนะครับแล้วก็ผ่านไปหลายปีก็คือทุกอย่างก็ตอนนี้จอร์จลูคัสก็แต่ภาพรวมก็คือดังไม่ดังก็คือถือมีเดอะไฮป์อ่ะคือแบบจริงเหรอ Phantom Menace เนี่ยเหรอ Phantom Menace เนี่ยดังไม่ต้องห่วงแบบไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าคนอาจจะผิดหวังในบางจุดแต่โดยรวมเนี่ยประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นคำวิจารณ์ค
คำวิจารณ์ผมมาถึงด้านนั้นคำวิจารณ์ก็คำวิจารณ์แต่ก็ไม่ได้ด่าเสียหายนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือคนก็แบบว่าโอเคเพราะว่าโหคิดดูความคาดหวังคนนะคุณใช่ไหมมันก็ยากไม่แต่ต้องยอมรับว่าจอร์ดูคันไม่ใช่คนเขียนบทอย่างสุดยอดเนี่ยก็เป็นคนเขียนบทธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าพอดีเนื้อหามันดังมาแล้วอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องพูดถึงงานภาพนะครับมันเทพไปแล้วล่ะผมว่างานภาพมันไม่มีเพราะทุกการบอกว่าต้องการใช้กราฟิกเยอะขนาดนี้ที่ทารอนานเพราะว่ากราฟิกที่เขาจะทำในพวกนี้มันต้องใช้โคลนตัวโคลนตัวรอยทั้งหลายเนี่ยซึ่งสมัยนู้นถ้าทำขนาดนี้ทำไม่ไหวก็เลยต้องร้อยถึงประมาณจุด CG ที่เขาทำได้ตรงนี้ก็ผ่านไปเพราะแฟนทอมมิเนสผมดูที่สิงคโปร์ตอนนั้นตอนนั้นทำงานที่นั่นแล้วก็พัญญาไปโน่นแล้วก็แต่งงานอยู่นั่นแล้วก็ดูด้วยกันที่โรงก็แบบไปตามกระแสเฮ้ยเขาสนุกกันแล้วก็ไปดูด้วยแต่ว่ามันก็มีคนพยายามจะเข้าคิวนะแต่อย่างมากก็2วันรุ่งมันไม่ถึงกับไม่กันไม่ถึงขนาดนั้นอะแล้วก็ข้อดีคือเรื่องปกติแมนชีสเทเตอร์เนี่ยจะไม่ฉายหนังลงบ่อยๆแต่ว่ามันเปิดให้กับ Star Wars Phantom Menace มาฉายเพราะว่ามันไทป์มันนั่นมากมันสุดยอดมาก Phantom Menace นี่แรงมาก10กว่าปีแล้วคือ Fox เนี่ยโชคดีมากที่ได้หนังซีรีส์ของ Star Wars เนี่ยมาอยู่ในตัวเองนะเพราะว่าจริงๆ Fox เองถ้าเผื่อตัด Star Wars แฟรนไชส์ไปทั้งหมดเนี่ยเงินหายไปเพียบเลยนะ6ภาคนะครับแล้วก็หลังนั้นอีกหลังจากปี99อีก4ปีไอ้3ปี3ปีก็มีภาค2คือ Attack of the Clone นะครับ Attack of the Clone เนี่ยถ้าเผื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นหนังที่เป็นตอนที่ได้เงินน้อยที่สุดของ Star Wars ทั้งหมดและเป็นครั้งแรกใน Star Wars ทั้งหมดนะครับที่รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนอกประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงว่าไม่แสดงว่าในประเทศสหรัฐเนี่ยก็คือคนไม่ค่อยมีคนรีเจ็คเยอะทั้งหมดนี่ร้านหมายถึง6ภาคเลยใช่ไหมหรือแค่3ไม่ทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้ง6ภาคเลยทั้งหมดเลยในอเมริกาจะมากกว่านะนอกประเทศในอเมริกาของที่จะรู้สึกจะประมาณ300แล้วก็นอกสหรัฐอเมริกามัน380รวมกันได้ประมาณ680ล้านนะครับซึ่งไม่ค่อยเยอะถ้าคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วไม่ค่อยจะบอกว่าตอนนี้ผมเพิ่งดูเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเข้ารายการผมกลัวแต่ผมก็ไม่รู้สึกแย่นะคุณนัทดูแล้วเป็นไงผมชอบตอนนั้นดูที่ไหนดวงไทยแล้วกลับมาแล้ว2002กลับมาเมืองไทยแล้วแล้วผิดหวังดีชอบปกติคือผมมีจะบิงอยู่ในหัวแล้วไงผมก็เลยพอตัดจะบิงออกไปเยอะๆผมก็รู้สึกแฮปปี้กันเพราะเรื่องนี้โอ้โทนดาวลงมาเยอะเลยจะบิงตอนนี้ไม่น้อยมากออกมาติดเดียวแต่นิ่งขึ้นเยอะไม่ตอนนี้แกเป็นเซเนเตอร์หรือเป็นเซเนเตอร์แกเป็น MP ไงแกเป็นตอนนั้นแกก็จะมีชุดแกก็จะสงบนะเพราะภาคนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับว่ามันมีตัวละครตัวใหม่มาชื่อเขาดูมึงไอ้เขาดูกูเขาดูเขาดูมึงในอีกภาคหนึ่ง ไม่บอกว่าจอร์จลูคัสเนี่ยชอบดาราในยุคที่เป็นพวกมอนสเตอร์ของ Warner Brothers นะครับก็เลยพยายามจะดึงคนนู้นคนนี้มาเล่นอย่างเช่น Star Wars ภาคแรกเอาปีเตอร์คูชชิงมาเล่นเพราะว่าคูชชิงเล่นดราคูล่าคริสโตเฟอร์ลีมาเล่นเป็นเขาดูกูภาคนี้เพราะว่าเล่นเป็นแฟรงเกนสไตน์ก็คือเป็นคนติดคือแพรเอาดาราพวกนี้มาให้เล่นนะครับแล้วภาคนี้เป็นภาคเดี๋ยวไม่ใช่ด็อกเตอร์คูล่าเหรอคุณคริสโตเฟอร์ลีเนี่ยด็อกเตอร์คูล่าจำไม่ได้แล้วปีเตอร์คูชชิงเนี่ยด็อกเตอร์คูล่าจำไม่ได้แต่เวลาพูดคริสโตเฟอร์ลีผมนึกถึงนั่นบอริสคาร์ลอฟผู้ผิดผมนึกถึงแสดงว่าคือแปลว่าคริสโตเฟอร์ลีนี่ต้องเล่นวูแมนแต่การไม่จำไม่ได้แต่หน้าตาคุณคริสโตเฟอร์ลีเนี่ยแนวเนี้ยคริสโตเฟอร์ลีแนวผู้ร้ายอ่ะแนวผู้ร้ายหน้าเหมือนดามดัสกรบ้านเราแนวเนี้ยประมาณอย่างนี้หน้าอย่างเงี้ยได้รับบทอย่างเงี้ยเกชาเป็นวิถีรุ่นประมาณนี้เลยรุ่นประมาณอย่างนี้เลยก็ภาคนี้เป็นภาคแรกอันหนึ่งเหมือนกันที่ปกติกล้องของ Star Wars เนี่ยนะครับเวลาถ่ายผ่านยานเสร็จปุ๊บมันจะแพนดาวตอนเริ่มเรื่องตอนนี้เป็นตอนเดียวใน6ตอนที่แผนขึ้นไปลองดูตอนเริ่มได้อ๋อเหรอนะครับแผนขึ้นโอ้ยตั้งแต่ตรงดึ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 งพอจนเสร็จปุ๊บไงแล้วก็ตัวมันก็แผนก็แผนกล้องก็แผนขึ้นไปที่ดาวดวงก็เรื่องนี้ตอนสรุปก็คือมีเขาดูกูเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นทีมที่จะต่อต้านรีพับลิกนะครับก็สร้างทีมขึ้นมาชื่อเป็นกลุ่มชื่อว่าดรอยเป็นพวกขุนดรอยทั้งหลายเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยทางรีพับลิกก็แอบสร้างโคลนนะครับโคลนมันเริ่มตรงนี้แอบสร้างโคลนเป็นพวกตัวโคลนทั้งหลายของทหารเนี่ยซึ่งไปโคลนมาจากนักฆ่าฆ่าหัวคนหนึ่งชื่อจังโก้เฟสนะครับไอ้จังโก้เฟสมีความสำคัญคือว่ามันเป็นพ่อของบัวบาเฟสซึ่งไอ้บัวบาเฟสเนี่ยออกตอนที่5ตอนที่ Empire Strike Back 6 5ดิ5มันเป็นคนไปจับตัวฮันโซโลมาเออใช่บัวบาเฟสบัวบาเฟสนะครับเป็นพ่อเป็นลูกของจังโก้ออกภาคนี้นะครับแล้วก็ไอ้จังโก้เฟสเนี่ยเป็นคือจังโก้เฟสเนี่ยนกสองหัวเพราะว่า
มันเอาตัวมันไปเป็นแบบโคลนของ Republic ด้วยแล้วมันก็ไปสร้างรอยให้กับพวกต่อต้านด้วยซึ่งเขาดูกูเนี่ยอยู่พวกนี้นะครับแล้วก็ปรากฏเขาดูกูนี่เป็นซิธลอร์ดอีกคนนึงเคยเป็นเจไดมาก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการต่อสู้รบกันนะครับแล้วในที่สุดก็ในการต่อสู้พวกนี้มันจะต้องมีการโหวตเพื่อจะให้มีการรบกับพวกผู้ต่อต้านแต่ว่าทางหัวหน้าแชนเซลเลอร์เนี่ยไม่ยอมนะครับวันนี้ไม่อยากจะเปิดการรบแบบเต็มรูปแบบทางพาวเวอร์ทีนก็เลยเข้าตัวเลยนะครับคือเข้าตัวเองเลยคือว่าช่วยโหวตบ่อยๆอะมิดาล่าบอกว่าให้โหวตให้มันในสุดทุกคนก็เลยฟังอะมิดาล่าหมดแล้วก็มาโหวตให้พาวเวอร์ทีนพาวเวอร์ทีนก็เลยได้เป็นแชนเซลเลอร์ซึ่งพาวเวอร์ทีนเนี่ยมันกลายเป็นซิธลอร์ดก็คือเป็นดาร์ธซีเดียสซึ่งเป็นตัวร้ายที่สุดเพราะตัวเองเป็นคนเซตอัพเรื่องนี้มาทั้งหมดแล้วตัวเองก็เลยได้เป็นหัวหน้าแล้วเปลี่ยนตัวเองจากพาวเวอร์ทีนเป็นเซเนเตอร์พาวเวอร์ทีนเป็นเอ็มเพอเรอร์แล้วก็เปลี่ยนจากรีพับลิกเป็นกาแล็กติกเอ็มไพร์นะครับแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาแล้วก็ภาคนี้ก็จะมีตัวละครเจไดตัวใหม่ชื่อว่าเมสวินดูซึ่งเล่นโดยแซมแจ็กสันนะครับเป็นไอ้มืดเป็นผิวดำนะครับแล้วก็ตัวนี้มีความสำคัญอย่างนึงเพราะว่าฆ่าจังโกเฟสแต่จะบอกเลยจังโกเฟสโคตรห่วยเลยจังโกเฟสจำไม่ได้แต่ภาคนี้แล้วไงมันแย่ตรงไหนผมก็ดูสนุกนะมันก็โอเคเพียงแต่ว่าเขาบอกมันนิ่งเรื่องมันนิ่งไปหน่อยคือมันไม่มีไคลแม็กซ์คือหนังมันอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าใจซาวอมหนังก็จะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีแต่เรื่องนี้นะครับผมว่าส่วนอย่างหนึ่งที่หนังพยายามจะทำคือให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างอนาคินสกายวอล์กเกอร์กับภาคนี้ไอเด็กเมื่อวานซื้อภาคนี้แล้วมันโตมาเจคลอยหายไปแล้วแถวบ้านเรียกปีนเกียวนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่แก่กว่าตั้งเยอะอันนี้จริงจริงจอร์จลูคัสไปเอาแบบเซลเหล่งนึ่งกับเยื่อกล้วยถูกต้องเลยนะครับก็คือภาคที่แล้วไอเด็กเนี่ยที่ตอนนี้ยังเด็กนี่โตขึ้นปีนเกียวคิดจะเอาพี่สาวและเอาได้ด้วยนะครับโอ้ยนี่ก็เลยจบตรงภาคนี้แหละก็เสร็จปุ๊บไอ้นี่ก็ได้เป็นกษัตริย์เป็นเอ็มเพอเรอร์ภาคนี้ผมไม่รู้กระแสในอเมริกาผมกลับมาเมืองไทยแล้วแต่เมืองไทยนิ่งๆแต่เมืองไทยผมว่าเมืองไทยไม่ค่อยอะไรกับ Star Wars เท่าไหร่เมืองไทยไม่ค่อยจำไม่ได้ก็ระดับนึงก็ระดับนึงแต่ว่าภาคนี้หลักๆเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2คนนี้ส่วนนึงเมื่อเช้าเพิ่งดูเลยอ๋อมันก็มีน้ำหนักส่วนนี้แต่ว่าอย่างที่รัฐบอกพาร์ทไอ้พาร์ทดอยพาร์ทอะไรเนี่ยก็มีเรื่องอยู่แต่ก็จะมีอันนี้ขนานไปให้เห็นว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไงเพราะมันจะต้องเติบโตไปที่ว่ามันจะต้องมันให้มันต่ออีก4 5 6เนี่ยพอภาค3คราวนี้เนี่ยภาค3นี่เป็นอะไรที่เราเป็นตอนชื่อว่า Revenge of the Sith แต่ก่อนจะถึงภาค3เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวตอนที่เรียกว่า The Clone Wars ซึ่ง The Clone Wars เนี่ยเป็นแอนิเมชันฉายในช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็มาทำเป็นตอนฉายโรงด้วยนะครับซึ่งไอเนี้ยฉายหลังจากภาค3ฉายไปแล้วแต่ว่าเนื้อหามันคือระหว่างภาค2กับภาค3อ๋อเหรอต้องมีเค้าดูมึงเนี่ยดูกูนะครับมาอยู่ในนี้ด้วยกูอ่ะดูมึงอยู่แต่มึงเล่าเรื่องเค้าดูกูต่อไปก็เป็นลูกก็ว่าคือเป็นเรื่องราวคือพยายามที่จะเอาคือมันจะมีพาร์ทหนึ่งในของการเดินทางของพวกFederation เนี่ยนะครับคือต้องผ่านพาร์ทของ Jabba the Hutt แล้วแต่อยากตัวเองก็อยากจะอยากจะใช้พาร์ทนี้ในการเดินทางไปคือการต่อสู้กับพวกเซเปอเรติสเนี่ยครับพวกแบ่งแยกดินแดนนะครับก็เลยไอ้พวกนี้ตอนแรกเริ่มมาก็คือเขาดูกูเนี่ยก็เลยจัดการไปจับตัวลูกชายของจับบ้าเดอะฮัทมาโอ้โหลืมแล้วนะเนี่ยนี่ลืมหมดแล้วนะเนี่ยแล้วก็ก็เลยหน้าที่ของโอบีวันกับอนาคินก็คือต้องไปช่วยไอ้ลูกจับบ้าเดอะฮัทมาเพราะว่าถ้าเผื่อช่วยมันปุ๊บจะเป็นบุญคุณกับจับบ้าแล้วจับบ้าก็จะเปิดทางให้ทางฝ่ายรีพับลิกเนี่ยสามารถที่จะไปสู้กับเจเปอร์ทิสได้ในขณะเดียวกันไอ้ฝั่งเจเปอร์ทิสเนี่ยถ้าเผื่อเอานี่มาก็สามารถที่จะเอานี่มาบังคับให้กับเจเปอร์ทัสเนี่ยใช้เส้นทางของตรงนี้ได้เจเปอร์ทัสเป็นคนกลางปรากฏด้านภาคนี้ก็เลยมาโผล่ใจใดอีกตัวนึงซึ่งโยด้าส่งมามาให้อยู่กับอนาคินชื่อว่าอโชก้าเป็นผู้หญิงนะครับอโชก้าทาโน่เป็นผู้หญิงมีเขานะครับเป็นการ์ตูนนี่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงเฮ้ยลืมหมดแล้วเนี่ยลืมแล้วไงได้ดูเดี๋ยวโคลนวอร์อ๋อนี่พูดถึงโคลนวอร์ใช่ไหมนี่ไปคิดถึงนู่นเวนจ์จับเดอะซิธที่พูดมานี่มันไม่คุ้นเลยไม่ใช่นี่คือตอนโคลนวอร์ซึ่งเป็นตอนที่เราจะเรียกว่า 2.5 ก็ได้มันจะหว่างภาค2กับภาค3ครับในสุดก็มาช่วยได้ซึ่งก็คือเอารายละเอียดไปดูเองแล้วกันแล้วก็ในสุดก็ช่วยได้นะครับแล้วก็จับบัตเตอร์ฮัทก็เลยอนุญาตให้กับไอ้นี่เดินทางต่อไปแล้วก็เข้ามาถึงภาคในเวนจ์จับเดอะซิธเวนจ์จับเดอะซิธเนี่ยตัวโยทองใสโยด้าเนี่ยกับเจไดคาวเซลเลอร์เนี่ยมีความไม่วางใจในเอ็มเพอเรอร์ละนะครับเซเตอร์พาวาทีนเนี่ยก็จัดการบอกให้ลุคเนี่ยไม่ใช่ลุคอนาคินเนี่ย
ไปอยู่ประกบแล้วก็คอยส่องสอดแนมเริ่มรู้สึกแล้วว่าบุรีรัมย์เนี่ยอันตรายแล้วถูกต้อง ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นแถวแถวฝั่งทนเริ่มรู้ละอะไรต่อแล้วแต่แล้วแต่ยุคแล้วแต่ยุคนะครับก็เขาก็เลยมีการให้ประกบปรากฏว่าไอ้ตัวลุคเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกมีฝันเห็นนิมิตว่าลุคอนาคินที่อนาคินอนาคินว่าพัดเมย์จะตายอมิดาล่าจะตายตอนคลอดลูกครับอันนี้ก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีแต่ไอ้ตัวเอ็มเพลเนี่ยบอกว่าวิธีการที่จะทำให้เซฟได้อย่างเดียวเนี่ยคือจะต้องมาอยู่ในดาร์กไซด์นะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่ช่วงที่ลุคจะต้องมาอยู่ในดาร์กไซด์อะไรเงี้ยแต่ว่าลุคก่อนที่เป็นดาร์กไซด์เนี่ยก็มาแจ้งให้กับโยคาวเซลทางโยดาทางเจไดครับใช่ใช่คอมมิตี้บอกว่าเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นผู้ร้ายนะแต่ทางเนี้ยไม่สนับสนุนลุคไม่สนับสนุนอนาคินอนาคินก็เลยแบบเจ็บใจมึงไม่ได้อยู่ข้างกูใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ข้างเอ็มเพลเฉยเลยงงมากเลยดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นไม่เปลี่ยนใจกันง่ายๆมันแบบมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยอะไรวะคือแบบตรงนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรนะดูดูใช่ไหมรู้สึกนึกอันนี้ก็เลยให้พลังด้านมืดไปเลยก็เลยได้เป็นพลังด้านมืดไปปุ๊บเป็นซิธลอร์ดไปเรียบร้อยภาคนี้ลุคเริ่มไม่เท่าไหร่เป็นซิธลอร์ดไปแล้วอ่ะเอ้ยลุคอนาคินคือจะบอกว่าตอนคนที่ Star Wars 3ภาคแรกเนี่ยพอรู้ว่าจะทำเอพิโซดวันทุกคนก็จะดูว่าเขามาเป็นเขากับแม่ออกมาเป็นลุคเนี่ยเขาคืนตอนไหนภาค1ก็จะแบบเปิดตัวละครทั้งหมดภาค2อ๋อโอเคเขาเป็นแฟนกันแล้วทุกคนก็มาเฝ้ารอภาค3ว่าเฮ้ยเขากลับไปเป็นด้านมืดเนี่ยตรงนี้สำคัญว่าเป็นได้ยังไงแล้วพอดูเสร็จภายในเวลา5นาทีมึงเป็นได้ยังไงวะดูเสร็จมึงเป็นได้ยังไงวะมันดูเหมือนดูมาม่ามากเอาน้ำร้อนราดแล้วมึงเป็นด้านมืดเลยมันยังไงไม่รู้โอเคแสดงว่าเราไม่รู้สึกคนเดียวนะครับก็เร็วมากแล้วก็ในสุดก็เป็นด้านมืดแต่ว่าตอนนี้มันก็เลยจะต้องไปมันภาคนี้จะมีตัวละครอีกตัวนึงซึ่งเหมือนเป็นวัณโรคไอตลอดเวลาชื่อ General Grievous เป็นรอยจำได้ไหมที่ตัวใหญ่ๆแล้วแบบครอบไอ้ไออยู่เอ้ยจริงมากอ๋อที่มีอยู่คนนึงคุณ Grievous ใช้ชื่อเนี้ยเอามาจากอันนี้ป่ะเนี่ยอ๋อใน Twitter เนี่ยแล้วไงต่อไม่รู้ชื่ออะไรแหละก็ในที่สุดก็มีการเจ้าหญิงอมิดาล่าก็คลอดมามีลูกกับเลอาอันนี้คือตอนท้ายแหละแต่ว่าตอนก่อนหน้านี้คือทางเจไดเนี่ยไอ้เอ็มเพลอร์พอได้ลุกเป็นพวกไอ้ได้อนาคินเป็นพวกแล้วเนี่ยก็จัดการให้พวกเจไดให้หมดก็เลยมีจัดการฆ่าเจไดให้หมดเลยแล้วในที่สุดเมสเวนดูก็เลยต้องมาส่งมาสู้กับเอ็มเพลอร์พาลปาทีนแล้วปรากฏว่าพอมึงสู้แล้วกำลังไม่ชนะแล้วกำลังสเตลเมทกันอยู่อีอนาคินก็เข้ามาจัดการฟันอีเมสเวนดูซะในที่สุดก็เลยจัดการฆ่าเมสเวนดูตายไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เลยแบบโหโยด้ากับโอบิวันก็เลยต้องมีการมาลบพุ่งกันนะครับโยด้าก็แยกไปสู้กับพาลปาทีนแล้วก็โอบิวันก็มาสู้กับลุคแต่เอ้ยอนาคินแต่อนาคินนี่ก็สู้โอบิวันไม่ได้โอบิวันก็ฟันขาฟันแขนแล้วก็แต่ไม่ได้ให้ฆ่าอนาคินแล้วก็ทิ้งไว้ที่ดาวที่มีลาวาอยู่ดูแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดเสร็จแล้วส่วนโยด้ากับพาลปาทีนฝีมือเท่ากันก็เลยในที่สุดสู้กันก็ไม่ชนะกันทีโยด้าก็เลยตายแล้วก็เพราะนี่พลังเอ้ยคนน้อยกว่าละอันนั้นเป็นซีเนตเป็นอะไรเป็นมีพลังทุกอย่างก็นี่คุมจักรวาลไว้แล้วด้วยก็ตอนหลังก็เลยมาเก็บซากไอ้อนาคินเนี่ยซึ่งโดนลาวาไปเนี่ยแล้วก็มาสร้างใหม่ให้กลายเป็นดาร์ธเวเดอร์แต่ก่อนหน้าที่จะเป็นดาร์ธเวเดอร์เนี่ยก็มันก็ยันไปบอกเขาอีกว่ามันนี่แหละฆ่าเมียตัวเองฆ่าเมียอะไรนี้ก็เลยยิ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ปิ้งพลังด้านมืดยิ่งมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้เป็นดาร์ธเวเดอร์ตอนมันจะมีฉากที่ดาร์ธเวเดอร์มันก็ตอนจบก็จบไม่ดีเจอจบแบบดาร์กอ่ะตามสูตรแล้วก็ลุคกับเลอาเนี่ยก็โดนแยกกันคือโอบิวันก็เอาลุคไปที่ดาวเทอร์อินไปฝากกับครอบครัวที่ต่อมาจะเป็นพ่อแม่ของลุคเนี่ยแล้วส่วนเลอาเนี่ยลุงกับป้าเหมือนกันลุงกับป้าแล้วก็ส่วนเลอาก็มีดาวกลับไปที่ดาวแม่เขาไม่ใช่เขาจะพาไปมีเซเนเตอร์หรือใครอีกคนหนึ่งเนี่ยเซเนเตอร์อีกคนหนึ่งพาไปที่ดาวอะไรเนาะดาวเพราะตอนหลังก็เป็นนามสกุลออร์กาน่าเซเนเตอร์นี่นามสกุลออร์กาน่าก็มาจากดาวดวงนั้นนะครับเราลืมบอกไปว่าในจักรวรรดิทั้งหลายเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่ดาวคอรัสกันนะครับมันมีหลายดาวจะภาคนี้เนี่ยภาคนี้ได้เงินเยอะนะภาคนี้ได้เงินเยอะที่สุดภาคหนึ่งเลยนะคือได้เยอะกว่าภาคสองเยอะคำชม
ก็ภาคนี้คนก็เป็นมิกซ์วิวแต่ว่าดีกว่าภาค2ขึ้นเยอะๆใช่แต่ภาคนี้ไงก็สู้โชคดีปีนั้นไอ้โชคร้ายปีนั้นเจอคู่ต่อสู้แข็งก็เลยสไปเดอร์แมนแล้วก็เจอแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยลาละแล้วก็ส่วนเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่ป่าววะอ๋อไม่ดิภาค2คือจะเจอสไปเดอร์แมนกับเจอภาค2เจอสไปเดอร์แมนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนนี้ภาค3เนี่ยเจอแฮร์รี่พอตเตอร์กับลอร์ดเวอร์วิงสัตว์ไปก็เลยได้ที่3ปีนั้นไม่ได้ที่1แต่ผมว่าหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าพอได้ใจคือจบแล้วคุณเหมือนกับว่ามันเริ่มฝืนหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเริ่มล้านิดๆแล้วนะเรื่องมันไม่คือผมว่ามันถ้าเกิดเขาจะจ้างคนเขียนบทดีๆหน่อยนะมันน่าจะทำให้เรื่องราวตัวนี้ผมว่าจอร์จลูคัสเนี่ยต้องไปศึกษาว่าคริสโตเฟอร์โนแลนในเขียนบทยังไงนะ แต่อย่างนึงผมเห็นด้วยกับรัฐคือมีอยู่อันนึงรัฐมาคุยกันตอนหลังเทปบอกว่าไม่รู้สึกหรอกว่า4 5 6เนี่ยคนที่เล่นเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์มันไม่เก่งคือมาร์คไฮเมอร์ไม่ได้แบบดึงแบบโหมันไม่ใช่แบบว่าเราเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยใช่คนนี้อะไรอย่างเงี้ย1 2 3ก็เหมือนกันคนที่เล่นเป็นอนาคินเนี่ยมันไม่เคยโดด มันเลยทำให้แฟรนไชส์นี้ไม่มันขาดตัวที่เป็นคือคนที่ดูคนที่จะจำได้เนี่ยไม่สามารถจำลุคสกายวอล์กเกอร์หรืออนาคินได้คนจะจำได้มีใครบ้างมีดาร์ธเวเดอร์โอบิวันฮันโซโลโอบิวันลองดู4 5 6เนี่ยฮันโซโลเนี่ยดังคนจำได้มากกว่าลุคอ่ะใช่มั้ยเหมือนกันเหมือนกับ Raiders of the Lost Ark อินเดียนาโจนส์ Sevens อะไรนะแฮร์ริสันฟอร์ดมันแครี่หนังมันใช่มันแครี่จริงๆไงแต่อันนี้มันดูมันน่าจะได้ดีกว่านี้นะมันน่าจะได้ดีกว่านี้แต่ว่าโดยผมว่าลักษณะของจอร์จลูคัสกำกับหนังเนี่ยคือเข้าเหมือนท่านมุ้ยไม่รู้ก็เปิดดูหนังท่านมุ้ยคือโดยเฉพาะพระนเรศวรหรือสุริโยไทยอ่ะก็คือการเล่าเป็นฉากหนังมันจะนิ่งๆอ่ะคือ continuity ไม่ค่อยมีมันก็คือเล่าเอาฉากนี้แล้วก็ไว้ไปฉากนี้มันจะแบบไม่มีแบบเหมือนเราเปิดหนังสืออ่านเป็นหน้ามันไม่มีแบบว่าขึ้นอย่างนี้ลงดูไม่รู้เป็นไงนะผมว่ารู้สึกอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นแฟนสตาร์วอร์ผมก็ดูด้วยความสุขสนานของผมไปในจุดที่แฟนสตาร์วอร์สุขสนานคือชอบอยู่แล้วคือผมก็มีไบแอสเป็นลาโชมอนเอฟเฟคของผมอยู่ตรงนี้แต่จะบอกว่าไอ้ตัวละครที่อยู่ครบทั้ง6ภาคคือ R2-D2 กับ C3PO ใช่ไหมสองตัวนี้อยู่คิดว่าอยู่หมดเลยก็ไม่แก่งั้นไม่แก่มันเป็นหุ่นฮะมันไม่แก่ไม่แก่แจ๊บบ้าก็ไม่แน่ใจแต่ข้อดีของภาค1ก็ทำให้เรารู้ว่า R2-D2 เนี่ยโดนสร้างโดยอนาคินก็ไอเด็กคนนี้เก่งเด็กอนาคินเนี่ยเก่งมากสร้างหุ่นยนต์ได้เองไงสร้าง R2-D2 ขึ้นมาจำไม่ได้เลยตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยสร้างคือเด็กคนนี้มีพลังไงแต่ภาค3เนี่ยไอตัว Revenge of the Sith เนี่ยผมว่าฉากที่เกิดกำเนิดเป็นดาร์ธเวเดอร์แล้วมีหุ่นฉากนั้นดูนะดูดีนะฉากนั้นดูดีนะแบบเริ่มสร้างเป็นไอ้ดาร์ธเวเดอร์เริ่มเป็นดาร์ธเวเดอร์ที่เดี๋ยวว่าการพลิกจากด้านสว่างไปด้านมืดเนี่ยดูแต่ผมว่าขาดคอนติเนียตี้อย่างนึงนะดาร์ธเวเดอร์ในภาค3ที่ตอนที่ออกตอนที่รีเวนจ์ออฟเดอะซิธเนี่ยเงาเกลอะเกลอะเงาแวบเลยนะแต่ถ้าเกิดกลับไปดูเอพิโซด4เนี่ยA New Hope มันเกราะมันจะไม่ค่อยมันมันจะมาเลื่อนเงาแวบตอน Empire Strike Back อันนี้คุณรัฐบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ตอนเดียวที่เกราะไม่มันคือภาค4ภาค New Hope อ่ะเพลงล่ะเพลงนี้เปลี่ยนธีมแต่ทีมเดียวกันนะผมก็ไม่ได้ดูไม่ใช่ Star Wars ใช้ธีมเป็นเสียงร้องเอ้ยเสียงคนเหมือนโอเปร่าแต่ใช้คุณจอห์นวิลเลียมป่ะใช้จอห์นวิลเลียมแต่ว่าครบต้องการไม่อยากจะใช้ Star Wars เก่าก็เลยสร้างธีมใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ธีมนี้ก็ติดหูนะผมว่าฟังไปหลายรอบตัวนี้ผมก็คือพอฟังมาปุ๊บเรารู้แล้วว่านี่คือตอนเอพิโซด3เอพิโซดแรกผมไม่ยักก็รู้ว่ามันผมต้องไปฟังจำไม่ได้จริงเปลี่ยนธีมไม่มีคือมันก็ยังมีไอ้ตะเตินตะเตินแต่ก็มีแต่ว่าแต่ธีมจริงๆแล้วมันจะเป็นอีกอันนึงลองไปหาดูเพราะว่าถ้ากลับไปดูชื่อของ4 5 6เนี่ยจะเห็นแล้วแลธีมหรือฮันโซโลคือมันก็สมควรนะเพราะว่าตัวละครนี้มันยังไม่อยู่1 2 3เลยมันต้องไม่เป็นคนละเพลงอันนี้ก็คือเป็นธีมที่ติดหูอันดับ1เหมือนกันก็ตอนนี้คนก็จำได้แต่ว่าแทนที่จะใช้ดนตรีไงมันใช้เสียงคนมันขึ้นมาเป็นเสียงแล้วของเล่นล่ะ1 2กับ3เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นยุคเดียวกับ4 5กับ6ก็ทำโดยไม่น่าเยอะมากเฮ้ยเยอะของเล่นเยอะมากเพราะว่าทุกอย่างก็มา renew หมดแล้วก็มี1 2 3มีทุกอย่างมีใหม่หมดแล้วคือมีของเก่าก็มาขายไอ้ของใหม่ก็อัดเข้าไปเต็มที่เลยอย่างเงี้ยโอ้โหดูตัวละครบานเบอร์เลยรอแต่รู้แต่ว่าเลโก้ทุกวันนี้ยังมีออกมาเรื่อยแล้วพอตอนเป็นโคลนวอลก็ออกมาอีกไม่แต่ไอตัวเล็กๆผมจำได้ตอน4 5 6เนี่ยไอตัวเล็กๆไอหุ่นโคลนหุ่นฮันโซโลหุ่นอะไรที่อยู่
อยู่ในกล่องพลาสติกผมก็ไม่มีนะแต่เคยเห็นแต่1 2 3ผมไม่แน่ใจว่ามันเมืองไทยก็เลยไม่รู้อเมริกามันเยอะไม่รู้เมืองไกลอเมริกาตอนที่คนอื่นเยอะมากมากมากล้นห้างเลยคือแบบเยอะมากผมก็ซื้อบ้างนะแต่หลังๆผมก็หลังๆคือมันไม่การซื้อเนี่ยมันจะมีปัญหาคือแบกกับเมืองไทยลำบากแต่บ้านเขามีหัวดาร์ธเวเดอร์นะครับมีหัวดาร์ธเวเดอร์หัวนึงเลยโอ้โหดูแต่ไม่ไหวของพวกนี้คือซื้อมาเนี่ยคือมันตอนซื้อไม่คิดไงตอนจะย้ายกลับเมืองไทยเนี่ยคิดแล้วนะคือแบบของหนักเนี่ยมันไม่ว่าแต่ไอ้ของใหญ่เนี่ยเพราะมันคิดเป็นพื้นที่ไงมันไม่คิดเป็นความหนักเพราะไอ้ของเนี้ยแค่หัวเดียวเนี่ยกินที่โอ้โหแล้วมันผมเข้าใจมันแฟกจายด้วยนะใช่ๆมันห้ามโยนห้ามใช่แล้วต้องระวังเรื่องของพวกนี้แต่ว่าคือโชคดีนะคือตอนนี้อยู่แคลิฟอร์เนียคือย้ายขายคือกลับเมืองไทยโดยตรงนะก็มาจากที่อื่นก็คือต้องในระหว่างที่มาลุ้นทีนึงด้วยแล้วก็มาลุ้นมาถึงแคลิฟอร์เนียถึงจะลุ้นกลับบ้านอีกรอบนึงแต่ปัจจุบันก็ยังเก็บพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยที่เป็นหัวพวกดาร์ทมอลดาร์ทอะไรพวกนี้เก็บอยู่บ้างก็ยังไม่ได้ทิ้งแบบคิดว่าถ้ามีลูกคงให้ลูกดูต่อทีนี้ผมจำได้ว่าตอนประมาณออกตอนที่หยุดไประหว่างภาค6ก่อนที่จะมาสร้างภาค1เนี่ยผมว่าผมเคยอ่านบทความแปลถ้าเป็นสมัยนึงบทแปลว่าสมัยก่อนมันก็มีแค่ Star Pick มีหนังและวิดีโออินเทอร์เน็ตยังไม่มีมีสังคือสกรีนนะมันมั้งไม่ได้แล้วก็จะบอกว่าจำได้ว่ามีเหมือนกับคนแอบบทสัมภาษณ์เจอว่ามันมีอันนี้คือ4 5 6แล้วมีการจะมีสร้าง1 2 3แล้วจะมี7 8 9แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้ยพอไปดูอ่านในวิกิพีเดียหลายๆคนยืนยันว่า7 8 9เนี่ยไม่คุยเลยว่าจะมี7 8 9ไม่มีนะคือเราได้ยินข่าวลือมามากกว่าว่ามันจะมี3ตอนแรก3ตอนหลังแต่ว่าผมเชื่อว่าจอร์จลูคัสเนี่ยน่าจะจบอยู่ที่นี่แหละจบอยู่แค่6ตอนนี่แหละแต่4 5 6มันจบแล้วจริงๆแหละแต่ก็ยังนึกว่า7 8 9มันมีนะมันมีตอนที่เป็น Star Wars Universe ก็มีเหมือนคอมิกแหละมันก็จะมีแบบต่อเนื่องกันไปนะแล้วก็แล้วแต่คนจะตามอ่านนิยายกันนะแต่ก็ผมก็ไม่อ้อเดี๋ยว Blu-ray จะออกเดือนนี้กันยาออกแล้วนี่บ็อกเซต Blu-ray ของ Star Warsผมไปเจอฝรั่งเล่าให้ฟังบอกว่าพอดแคสต์ฝรั่งที่เขาคุยเรื่องเทคโนโลยีเขาบอกว่าเนี่ยจะมีบลูเรย์ออกมาของ Star Wars อะไรเงี้ยเพื่อรองรับอะไรก็บอกว่ามันเริ่มถึงจุดที่คนแบบเฮ้ยจะไปเปลี่ยนของเก่าทำไมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีตอนที่แบบว่า Darth Vader ตอนที่ Luke Skywalker กำลังเสียท่าแล้วจะโดนจักรพรรดิถล่ม Darth Vader ก็มองซ้ายมองขวาจะช่วยลูกหรือช่วยใครดีอ่ะแล้วมีการใส่เสียงโนเข้าไปของ Darth Vader โนแล้วก็แบบอุ้มจักรพรรดิไปโยนทิ้งถ้าจำไม่คือเมกคือฝรั่งเขาเอามาโชว์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเพิ่มทำไมเนี่ยไม่เห็นต้องพูดไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วหลายๆคนก็จะบอกว่ามันเข้าใจได้เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของเห็นหนังเรื่องนี้เสร็จเอ้ยตรงนั้นน่าแก้ดูไป10รอบก็อยากแก้10ครั้งเฮ้ยแต่มันต้องหยุดได้แล้วมั้งไม่ต้องแก้แล้วไม่เหมือนเวลาเราทำข้อสอบไงเวลาผมทำข้อสอบเนี่ยถ้าเผื่อเราทำแล้วก็ย้อนกลับไปแก้ย้อนกลับไปเราก็จะคิดไปเรื่อยๆไงบางทีเราคิดเราตอบถูกแล้วนะเราคิดไปขึ้นมาจนผิดอ่ะก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ Star Wars นี่เป็นแฟรนไชส์ที่ผมคิดว่ายังอยู่ไปได้อีกเป็น10ปีอ่ะโหแค่ของเล่นผมก็ขายได้จนกระทั่งลูกเราโตอ่ะแล้วก็ผมคิดว่าคนที่ชอบดูหนังก็ยังต้องไปหามาดูอ่ะเพราะว่ามันจะมีโดนล้อเยอะมากอ่ะใช่ไอ้มุกที่แบบถ้าเผื่อไม่เคยรู้จัก Star Wars มาก่อนก็จะไม่เก็ตก็ต้องไปดูมาก่อนว่ามันเป็นไงบ้าง I'm your father เนี่ยผมว่ามันเป็นประโยคที่แบบโดนล้อกันถึงไหนถึงไหนแต่สิ่งที่เป็นเลกาซี่อันนึงที่ผมว่าคูลมากๆคือดาบเลเซอร์นี่แหละโอ้โหนะมันคิดได้ไงวะนะเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงนี่ต้องชมเบนเบิร์ดเบนเบิร์ดนี่เป็นซาวด์ดีไซน์ผมเป็นคนคิดนู่นนี่แล้วก็เนี่ยคิดตัวละครอะไรนั่นได้นะอย่างเช่นอย่างอีวอล์กอย่างเงี้ยมันก็คือเอาเท็ดดี้แบร์เนี่ยมาปรับแค่นั้นเองถามจอร์จทูการ์ดจอร์จบอกว่านี่มันคือเท็ดดี้แบร์ที่เราก็เห็นทุกวันเนี่ยแล้วก็มาปรับให้มันดูน่ารักแล้วก็พร้อมที่จะเป็นไฟเตอร์ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ Star Wars นะครับเป็นแฟรนไชส์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าแฟรนไชส์ใช่ไหมมันเมืองไทยก็เรียกภาษาอังกฤษเรียกแฟรนไชส์ภาษาไทยเรียกแฟรนไชส์เหมือนกันจะเรียกอะไรสนุกสนานแล้วก็ไปหาดูแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของแต่ละเวอร์ชันต่างกันออกไปถ้าไปดูก็ลองสังเกตผมว่ามันต้องดูหลายๆครั้งถึงจะรู้ว่าเอ้ยเรื่องนี้เราดูแล้วไปดูอีกทีเอ๊ะทำไมตรงนี้ไม่อ๋อไม่รู้ผมไม่รู้จอร์จลูคัสออกกี่เวอร์ชันเนี่ยอย่างล่าสุดที่คุณรัฐให้มายืมดูเนี่ย A New Hope เนี่ยตอนท้ายนี่ผมอ้าวทำไมดาร์ธเวเดอร์มันกลายเป็น Hayden Christensen มันไม่ใช่มันแก้แล้วโหเวอร์ชันออกเวอร์ชันออริจินอลนี่คงไม่มีแล้วนะถ้าจะในฟอร์แมตใหม่ๆอ่ะต้องไปดูในฟอร์แมตเลยใช่มั้ยเป็นฟอร์แมตเก่ามากกว่า
ก็เดี๋ยวรอดูบลูเรย์ที่จะออกมาผมซื้อแน่ผมซื้อแน่นะครับแล้วก็อ๋อไอ้โปสเตอร์ของเอพิโซดวันลืมเล่านี่นะว่ามันเท่มากเลยนะเพราะเป็นรูปเด็กแต่เงาเนี่ยเป็นดาร์ธเวเดอร์เออใช่มันเป็นโปสเตอร์ที่เท่มากตอนนั้นนะคนชอบเยอะมากแล้วไม่มีตัวหนังสือเลยนะคือมีเด็กแล้วก็มีเงาเป็นดาร์ธเวเดอร์แค่นี้ก็เก็ตแล้วอ่ะคนออกแบบนี่เท่มากใช่ใช่เออจำพูดอย่างนี้จำได้แล้วอีกอันนึงอาร์ตเวิร์คของ Star Wars ผมอาจจะเล่าในเทปที่แล้วไปแล้วคนเขียนนี่ชื่อดรูสตรูเซนนะครับซึ่งเป็นคนวาดรูปพวกเนี้ยสังเกตเขาจะวาดอินดิน่าโจนส์วาด Star Wars ทุกภาคนะครับแล้วก็วาดเนี่ยมาดูเขาเป็นคนวาดสวยมากแล้วก็ใครที่สะสมงานของเขาเนี่ยผมเป็นคนสะสมงานของเขาเขาวาดหลายเรื่องมากมีหนังสือ The Art of Bruce Dursen ออกมาปีที่แล้วก็ยังพอหาซื้อกันได้ mm-hmm. นะครับลองไปหาดูครับ DREW แล้วก็เว้นวรรค STRUZAN นะครับดรูสตรูเซนซึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมจะหานี่ไงเด็กที่เงาเป็นดาร์ธเวเดอร์เท่สุดๆเดี๋ยวให้ดูผมไม่แน่ใจเดี๋ยวซูมให้ดูซูมแบบผมอ่ะโอ้มันช้าหน่อยนะครับเป็น 3G ของประเทศอะไรเนี่ยอ๋ออย่านั่นเลยนี่นะครับจะเป็นต้องดูรูปเท่อันนี้ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเท่มากคนคิดไม่มีอะไรเลยไม่มีหนังสืออะไรเลยดูแล้วรู้แค่นี้เราก็รู้แล้ววัยเด็กคนนี้โตขึ้นเป็นดาร์ธเวเดอร์แน่อ่ะก็ไม่หลับไม่นอนตอนที่77โดยที่ไม่มีคุณสุทินหักหลังกันดื้อนะครับเวอร์ชั่นไฮเดฟหวังว่าตอนนี้ไม่ทาแป้งเนี่ยหวังว่าคราวหน้าเราคงจะได้อัดมาเวลนะมาเวลคุณคอมิก66โอ้แต่เทป DC นี่ผมบอกเลยนะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงๆนะไม่มีใครช่วยเลยนะมีคนบอกเลยบอกว่าตอนแรกฟังก็ฮาดีน้องพรจากซิดนีย์ตอนแรกฟังก็ฮาดีพี่ตอนหลังหนูงงทำไมตัวละครมันนั่นแหละครับคุณฟังก็งงไอรัสเองเล่าไปเสร็จก็เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วแบบเพื่อน2คนมันเยอะมากอ่ะเพื่อน2คนใบ้เลยครับคือโอ้โหมันจะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมากนี่คือนี่ยังเล่าแบบมิดเนี่ยยังผมติด Kingdom คำไว้ด้วยนะยังไม่ได้เล่าของ DC ด้วยนะไม่แต่ว่าโหแบบคือเข้าใจไหมว่าคนเราไม่ได้อ่านอย่างเดียวเนี่ยมันมีต้องทำอะไรมากมายโหให้ต้องมานั่งจำ DC ที่อ่านไปแล้วนี่ก็ไม่ตายแล้วมันเยอะพอเยอะแล้วแบบว่ามันแล้วเราพอเราเยอะมันล้างอ่ะแต่อย่างเงี้ยเรื่องมันเบาๆอยู่ในหัวเรื่องนี้ไม่พูดตามตรงว่ามันไม่ได้ซ้อนซับซ้อนขนาดนั้นคือมันสามารถจะรู้กันได้ทั่วๆอันนั้นมันแบบถ้าเผื่อไม่อ่านจริงๆมันก็ไม่รู้ใช่นะเคยมีคนรู้ไหมว่าซูเปอร์แมนตาอาจจะเคยได้ยินบ้างเคยจะมีใครรู้มันในกี่คนบนโลกนี้ที่ว่าแบทแมนพิการตายด้วยใช่ไหมก็แบบเนี้ยอะไรแบทแมนหลังหักมีการรบกวนหลายๆแฟนๆหลายท่านถ้าอยากจะให้เราทำตอนมาเวลนะครับไปช่วยรบเร้าคุณคอมิก66นะครับให้มาว่างๆ ผมไม่รู้จักคุณคอมิก66เลยนะผมก็ไม่รู้จักแต่มีคนแนะนำหลายคนบอกว่าให้ตามท่านเนี้ยมาคุยเรื่องมาเวลนะครับปรากฏว่าแกเป็นคอมิกแต่แกไม่ได้ชอบอ่านมาเวลซวยไม่ใช่แต่ก็งงนะว่าคนชอบมาเวลเยอะกว่าที่คิดมีคนแนะนำตัวละครสามารถเล่าโน่นเล่านี่ได้มากนะคือแบบโอ้คนไทยหรืออาจจะเป็นเพราะโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้มันก็เลยแบบติดตามได้ง่ายขึ้นใช่ๆก็แต่ว่า Twitter นี่ดีอย่างนะทำให้ติดต่อคนที่เราไม่รู้จักได้เยอะเหมือนกันนะครับวันก่อนผมจำไม่ได้ท่านไหนมาทักทายคุณรัฐเริ่มบอกว่าเรื่องนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจคุณรัฐตอบมาอู้ผมเองอ่านแล้วผมยิ่งไม่เข้าใจทำไมมันซับซ้อนขนาดนี้วะไอ้นั่นเป็นลูกคนนี้ไอ้นั่นเป็นอ๋อพูดถึงถามถึงไซคลอปไงเออโหไซคลอปมีลูกชื่อเคเบิลแล้วมึงก็เล่ามึงหุ้มตอบแบบโอ้คือถ้าไม่อ่านยากนะไม่รู้เรื่องเลยตอบแล้วเขาอ่านแล้วไม่เข้าใจไหมเข้าใจว่าจะเล่าเรื่องอะไรแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันโหมันพันอะไรกันยังไงโหแบบคนเขียนเนี้ยก็จิตมากเลยคือแต่ละคนต้องมีลูกคนนู้นคนนี้อย่างถ้าใครดู X-Men จะมีไซคลอปมียิงแสงจากตาได้ในการ์ตูนเนี่ยมันจะมีไซคลอปนี่มีลูกกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งเป็นโคลนของเขาแล้วเงี้ยในที่สุดก็ไปเป็นตัวละครดังแต่ว่าโอ้โหรายละเอียดอีกปรากฏว่าคนคือมีคนอ่านใน Twitter ก็คือคงจะดูในเทปดูแหละดู DC Comic แหละก็เลยมาถามMarvelก็เลยตอบไปให้พวกเขาบอกเขาเองเขาก็ยังงงอยู่ว่าเป็นไงคือตอบไปแล้วเขาเข้าใจแล้วล่ะแต่เป็นแต่ว่าคือถ้าไม่อ่านต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันก็จะงงไงคือผมเชื่อว่าไม่รู้น้องหรือพี่คนที่อ่านก็อาจจะอ่านเป็นบางเล่มไงแล้วมันปะติดปะต่อกันไม่ได้อ่านหนึ่งแล้วไปอ่านเจ็ดอ่านเก้ารายละเอียดมันวุ่นวายแล้วอ่านสิบสามไม่แล้วอีเคเบิลเนี่ยซึ่งเป็นลูกของไซคลอปเนี่ยที่ในมาร์เวลเนี่ยมันก็มีแบบนู่นนี่นั่นมันก็มีรายละเอียดของมันอีกคือมันต้องอ่านหลายๆเล่มอ่ะมันเยอะเยอะมีถามมาเรื่อง NFL กับ NBA นะครับช่วยโหวตมาด้วยแล้วกันนะแต่ NFL กับ NBA เนี่ยผมค่อนข้างจะแบบ NBA อาจจะไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าฤดูกาลปีหน้าคงไม่มีอ่ะแล้วทางจะแย่คือแต่ว่าคนฟังรายการพอดแคสต์เนี่ยบางหลายท่านมันรู้จักช่างคุยก็ไปตะลุยฟังตอน3ปีก่อนก็เอามาฟังแต่พอมันเป็น NBA NFL มันเป็นรายการมันเป็นตอนที่มีอายุอ่ะ
คอนเทนต์เนี้ยมันมีอายุถ้าเกิดคุณไปฟังอีกสักปี2ปีให้หลังมันหายไปหมดแล้วนะใช่ไม่แต่เทปที่แล้วที่เราพูด NFL เนี่ยเราน่าจะพูดในพวกหลักการว่าดูยังไงมากกว่าเราคงไม่ได้ตรงนั้นไม่ต้องอัปเดตมากหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นประเภทแบบว่าจุดด่างพร้อยใน NFL หรือว่า Legend of NFL ยกมาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยลองเสนอกันมาดีกว่าว่าอยากจะฟังเป็นยังไงโหยผมสนุกมากเลยนะเวลาในดู ESPN หรือ Sports Illustrated เนี่ยในที่เวลาเขาบอกว่า Top 10prop หรือแบบว่า draft ที่แบบห่วยที่สุดเอออย่างเงี้ยมันค่อยสนุกหน่อยก็ไม่ได้อ่านใน Facebook ของมันสิมีคงเขียนไว้ตั้งหลายตอนนี้คุณผมยังไม่รู้จักยูนิโคลเลยเพิ่งเปิดเมื่อวานเนี่ยผมไม่รู้จักเดี๋ยวผมแท็ก Facebook ผมไปให้โน้ตผมเขียนไว้ตายแล้วโอเคขอฟีดแบคนะครับมาจะมาที่ Twitter มาที่ twitter.com/changkui คุยหรือไปที่รัฐก็ได้นะครับถ้าถามรายละเอียดถามมานะครับอย่าถามผม RUDSOOPARB นะครับรัฐอาจจะไม่ได้ตอบวันต่อวันเข้าใจว่าไม่ได้เข้า Twitter ตลอดอ่านแต่ไม่ตอบมันยุ่งไง Facebook นะครับส่วน Facebook มาที่ changkui.com เอ้ย facebook.com/changkuipodcast นะครับกดไลค์มาได้แล้วเดี๋ยวเราก็ตอบกันไปมาโอเคเดี๋ยวเราลาอ๋อเดี๋ยวนะครับนิดนึงบนวอลของช่างคุยเนี่ยมันจะมีซิมโฟนีเล่นเพลง Star Wars ผมโพสต์ไปสักหลายรีบดูก่อนที่จะโดนออกไปจากหน้าวอลไม่ดูเดี๋ยวมันเถิบลงมาเรื่อยๆอันนั้นทำดีนะอันนั้นใช่ผมชอบดูที่เขามีหนังอยู่ไหนแล้วมันพอดีเลยนะเออไอ้แบบเดินไอ้ทรง Star Wars ก็ลงขึ้นเป๊ะเลยนะเออที่รัดบอกเนื้อแรกชึ้งอยากจะให้ดูกันสุดยอดอันนั้นทำได้ดีมากอันนั้นมันถ้าใครชอบดูเพลง Star Wars นะครับเป็นซิมโฟนีเล่นเพลงของ Star Wars แล้วก็มีภาพ Star Wars อยู่ข้างหลังพี่แต่ว่าตอนเปิดตอนแรกเนี่ยลืมเล่าอีกนิดนึง Star Wars เนี่ยสตรีมของ Star Wars มันมีช่วงนึงที่มันมีทำมาเป็นดิสโก้นะครับโดยศิลปินที่ชื่อว่า Miko MECO เนี่ยลองไปหาโหลดฟังใน4chan เลยก็คือนี้มันคงไม่มีเทปขายแล้วล่ะนะครับมันเป็น Star Wars ที่เป็นขึ้นอันดับเลยนะเพราะมากเพราะมากเลยลองฟังดูนะครับเป็นของ Miko เด็กศิลปินชาวอิตาเลียนเด็กข้างหลังเริ่มวุ่นวายแล้วโอเคครับแล้วลาเพื่อนพร้อมงานแค่นี้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ